ของทีวีใบนี้ที่เราจะทำในโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ของวัดสังฆทานโดยดำริพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญโดยการสารดำริของพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนวันนี้ในนิมนต์หลวงพ่ออุดมปริปุณโญซึ่งเป็นเจ้าวาดอยู่วัดปันพับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีท่านให้เกียรติมาให้ธรรมะแล้วก็เจ้าหน้าที่โทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV999พร้อมสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM89.25 มิกะเฮิรตซ์ท่านสามารถรับชมรับฟังได้ทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นท่านสามารถปรึกษาปัญหาธรรมให้โทร024961163หรือจะปรึกษาถามเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา4221080หรือจะเขียนจดหมายจากหน้าซองวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ในรายการธรรมะสว่างใจสาระแห่งชีวิตเราก็เจริญสุขญาติโยมทุกท่านก็ได้พบกันอีกวาระหนึ่งก็มีโอกาสได้มาที่สถานีก็การฟังธรรมหรือว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือว่าปัญหาธรรมต่างๆก็สามารถจะถามได้ถ้ามีความรู้หรือว่าความเข้าใจก็จะอธิบายขยายความให้เกิดความรู้กระจ่างชัดจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกๆคนงั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายจะต้องนำมาช่วยนำมาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นพระหรือโยมก็ตามทีถ้ายังเป็นผู้ที่ต้องศึกษาหรือต้องปฏิบัติยังไม่เป็นสิกขาบุคคลคือยังไม่เป็นอรหัตอรหันต์พ้นจากความโลภความโกรธความหลงก็จะต้องประพฤติปฏิบัติกันต่อไปจะเรียกว่าเป็นสิกขาที่ต้องศึกษาจะต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงแนะนำหรือว่าทรงแสดงไว้ถึงแม้ว่าจะผ่านมาต้อง 2,000 กว่าปีมาแล้วแต่ก็ยังขลังหรือว่ายังศักดิ์สิทธิ์ในการดำเนินชีวิตนั้นแผนการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงต้องปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำจนฝ่าจะระทุกข์หรือว่าดับทุกข์ได้นะครับมีสายเข้ามาครับขออนุญาตมีสายมาจากโคราชโยมสุริยะอาเจริญสุขโยมสวัสดีครับหลวงพ่อเจริญสุขโยมถามมานะหลวงพ่อถ้าเราตอบปัญหาอยู่ก็จะถามปัญหาหลวงพ่อว่าขณะที่เราปฏิบัติไปเรื่อยๆนี่ทำไมเราเกิดอาการงงครับมันงงนะฮะไอ้คืองงไหมงงในลักษณะไหนอะฮะสมองมึนงงคล้ายๆว่ามันตื้อมันมืดไปทั้ง8ด้านเลยนะครับก็ถ้าความตื้อเราก็กำหนดความตื้อไว้ก็ได้แต่นี้เราต้องรู้สาเหตุว่าความตื้อนั้นมาจากลักษณะไหนมาได้อย่างไรใช่ไหมจากการที่เราทำความเพียรมากกดดันมากบีบคั้นมากหรือเปล่าหรือว่าอยู่เฉยๆมันก็ตื้อขึ้นมาได้เองโดยอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูตรงนั้นด้วยเพราะการปฏิบัติด้วยการความตื้อความทึบของสมองมันก็เกิดขึ้นได้อาการทางด้านร่างกายเนี้ยบางทีทำความเพียรมากๆบางทีมันก็มึนได้ซึมไปได้เหมือนกัน
ม่เกิดปิติอะไรเงี้ยนะแต่ที่ทั้งนี้และทั้งนั้นจะความตื้อหรือว่าความตึ๊บของสมองนี่ตัวสติก็เป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็ต้องกำหนดรู้ว่ามันตื้อมันตึ๊บมันในน้อยหรือนานขนาดไหนนะฮะเราต้องดูกำหนดรู้เพราะว่าการปฏิบัตินั้นไม่ใช่เพราะที่ว่าเราจะไปติดสุขเสมอไปใช่ไหมติดความสุขนั่งแล้วปลอดโปร่งโล่งจิตใจไม่วุ่นวายไม่มีนิวรณ์เข้ามาก่อกวนอะไรเลยนะจิตสงบดีมีปิติดีเราก็จะไปยินดีกับตรงนั้นอย่างเดียวก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องของความเป็นนิจจังเรื่องของสมาธิบางครั้งอาจจะนั่งสงบบางครั้งอาจจะไม่สงบแต่ทั้งความสงบหรือไม่สงบความสุขหรือความทุกข์จากการประพฤติปฏิบัติเราก็ไปยึดติดไม่ได้เราต้องพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังมันถึงจะแยกออกก็ได้ทีหลังพอเราปฏิบัติไปแล้วจะตึบหรือไม่ตึบแล้วก็ทำเป็นปกติเรามีสติความทุกข์และความสุขจากการปฏิบัติมันเกิดขึ้นมีความแตกต่างกันอย่างไรมันก็จะได้แยกออกขยมพอเข้าใจไหมโยมครับเข้าใจครับผมขอบพระคุณมากครับลูกพ่อจะได้สุขโยมก็เนี่ยเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติส่วนก็สงสัยไหมที่เราจะนั่งแหมสงบอย่างเดียวบางครั้งเราปฏิบัติใช่ไหมอาจารย์เนี่ยไหมบางทีเราก็ฟุ้งซ่านใช่ไหมแต่ดูความฟุ้งซ่านดูมันถวามันจะสงบไหมนั่งบ้างยืนบ้างเดินบ้างมันก็ยังฟุ้งซ่านอยู่ก็กำหนดไปจากระยะเวลาสั้นๆจนกลายเป็นเวลาที่ยาวนานบางทีต้องคืนคืนค่อนคืนครับมันจะสงบได้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสังขารความปรุงแต่งนะฮะมันมีอยู่บางคนว่าปฏิบัติแล้วสิ่งเหล่านี้มันน่าจะหมดไปนะความปรุงแต่งมันน่าจะไม่ยินดียินร้ายเลยนะถ้าไม่ยินดียินร้ายก็ต้องเป็นพระอรหันต์แล้วสิใช่ใช่ไหมแต่ที่ไม่ยินดียินร้ายก็ให้รู้ว่ามันยินดีมันยินร้ายยังไงลักษณะที่มาของความยินดียินร้ายนั้นใช่ไหมใช่ในการปฏิบัติต้องเรียนรู้ต้องดูใช่ป่ะใช่ก็นี่ก็คือดำรงสติต้องมีสติตลอดเวลาเขามีสติมันก็มีสมาธิใช่ครับสมาธิมีสมาธิก็มีสตินะมันต้องเป็นของคู่กันของคู่กันครับสติสมาธิครับเห็นไหมฮะก็มีสายมาจากจังหวัดตุรินโยมนภัทรเจริญตุกโยมครับครับเจริญตุกโยมนภัทรใช่ความด้วยความชอบยังสูงครับขอถามปัญหาเกี่ยวเรื่องสติปัฏฐาน4ในสติปัฏฐาน4นี่ถ้าเป็นฐานสำคัญก็สุมรรคผลได้ผมอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยความกระจ่างเรื่องจิตในจิตกายในกายธรรมในธรรมเวทนาในเวทนาในความหมายแบบยังไงครับขอพระอาจารย์ช่วยความกระจ่างเรื่องนี้ด้วยครับเรื่องสติปัฏฐาน4ครับไปพิจารณาเรื่องกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของการพิจารณากายานุปัฏฐานาเห็นมั้ยเวทนานุปัฏฐานาจิตตานุปัฏฐานาธัมมานุปัฏฐานาที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4ความจริงแล้วพิจารณากายพิจารณาจิตกําหนดจิตรู้กายกายจิตตั้งอยู่ในฐานคือกายพิจารณามันก็จะเห็นเวทนาทั้งข้างนอกข้างในนะพิจารณาไปใช่ไหมแต่ทีนี้ผู้ที่จะเห็นเวทนาในเวทนาได้หรือว่าจิตในจิตหรือว่าธรรมในธรรมหรือว่ากายในกายได้หมายถึงจะต้องมีจิตที่มีความสงบเป็นสมาธิมีความละเอียดอ่อนพอนะถึงจะเห็นถ้ายังเป็นเพียงแค่กำหนดรู้อันนั้นยังเป็นสมถะคือยังอุบายทำจิตให้สงบในการพิจารณาในสติปัฏฐานแต่ถ้ามันไปรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเวทนานี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะเวทนามีทั้งกายและทั้งจิตนะใช่ครับภาวะธรรมก็เหมือนกันนะฮะภาวะธรรมมันก็อยู่ในเรื่องของสุขและทุกข์ความยึดติดในสุขในทุกข์มันก็เป็นเรื่องของเวทนาทั้งนั้นแหละทีนี้ผู้จะไปรู้เห็นได้ถ้าแบบในทฤษฎีอย่างเดียวเราไปอ่านคล่องท่องจำอย่างนั้นถ้าเกิดว่าสมาธิเราไม่พอมันไม่เห็นแหละไม่เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมใช่ไหมมีแต่สัญญาไม่มีแต่สัญญาใช่ก็มีสายมาจากโคราชโยมมะลิเจริญตุกโยมวัตสารค่ะได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะ
อยากจะถามว่าแม่อายุมากแล้วค่ะอายุ96ย่าง97แล้วตอนนี้แกรวนกระวายใหญ่เลยแกเห็นคนนั้นจะมาฆ่าเห็นคนนี้จะมาฆ่าคนนั้นจะมาอะไรต่ออะไรมันโลวุ่นวายไปหมดเลยแล้วแกก็อ่อนกำลังลงอ่อนลงถามแค่นี้จะไม่โยมว่าอะไรคะถามแค่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะค่ะค่ะนี่มันแม่แม่กระวนกระวายคนนึกจะมาฆ่าคนนี้ก็มาฆ่าอายุมากแล้วใช่กิจแต่สร้างบุญตรงบุญเตยแกทำบุญเยอะค่ะแต่ทำไมมาเป็นอย่างนี้ล่ะมันได้ก็บุญก็อยู่ส่วนบุญในเจ้ากรรมในเวรก็อยู่เจ้ากรรมในเวรนะฮะกรรมในเวรในอดีตมันมีอยู่นะจะอยู่นานไหมท่านเนี่ยใช่มันมีเจ้ากรรมในเวรอยู่ที่ว่าจะมาตามทวงอะไรเงี้ยก็มาปรากฏแต่ก็ทำอะไรไม่ได้โยมมันก็เพียงแค่เป็นปรากฏการณ์ในจิตในความคิดเนี่ยเป็นอดีตสัญญาอดีตสัญญามันเกิดขึ้นน่ะไม่มีอะไรโยมบอกว่าให้เขาเจริญแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรนะฮะบ่อยๆทำบุญแล้วก็แผ่เมตตาไปให้แต่ไม่ทำเลยอ่ะต้องให้แผ่เมตตาไปโยมเจ้ากรรมในเวรนะฮะมันปรากฏเกิดขึ้นเขาไม่เอาเลยพระเพิ่งใหม่เห็นหมดเห็นแบบคนจะมาเคาะประตูเห็นคนจะมาโน่นมานี่อะไรต่ออะไรวุ่นวายไปหมดเลยคือก็ไม่หลับไม่หลับเลยค่ะนั้นจิตมันหลอนเป็นอุปทานขึ้นมาฮะเพราะว่าอุปกรรมเก่ามันมีด้วยกันทั้งนั้นนะโยมมันมีด้วยกันนั้นกรรมเก่ากรรมก่อนมันย้อนยุคเข้ามาไหมแต่ต้องแผ่เมตตาแล้วก็ทำบุญอุทิศไปให้บ่อยๆอ่ะใช่ไหมมันจะได้หมดเจ้ากรรมในเวรตรงนั้นไปอะไรเงี้ยอันนี้ที่สิ่งที่ปรากฏมันจะได้เป็นกุศลธรรมกุศลธรรมเมื่อเกิดขึ้นไปแล้วมันก็จะลดอกุศลธรรมที่เคยทำไว้ในอดีตนะฮะให้มันลดไปถึงไม่หมดไปมันก็จะลดไปมันสิ่งที่ปรากฏมันก็จะน้อยลงจนสลายนะฮะแทบจะไม่ปรากฏก็เกิดขึ้นได้อะไรนั้นนะในลักษณะอย่างนั้นนะฮะค่ะก็บอกเขาพยายามบอกเขานิยมให้ทำบุญแล้วก็อุทิศไปให้เจ้ากรรมนายเวรนะโยมในอดีตอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยยังไม่เอาเลยค่ะนั่นสติเพราะไม่รู้เรื่องหมดฮะใช่ถ้าเขาหลงก็ต้องให้สตินะต้องให้พยายามเตือนสติเขาอะไรเงี้ยหลงมากเลยค่ะต้องเตือนสติคุณเชนเนอร์พวกไม่กล้าไปอ่ะแต่ถืออะไรจะแทงก็เป็นกันเยอะโยมในลักษณะอย่างเงี้ยนะที่เห็นนะจะก็มีเป็นกันเยอะโยมที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยก็ต้องแก้ไขนะใช่ช่วยกันหน่อยนะโยมนะก็ช่วยแนะนำโยมช่วยเตือนสติกันแล้วกันนะอันนี้เป็นอาการของความจำเสื่อมป่ะเป็นสิฮะเป็นคล้ายๆอัลไซเมอร์เลยฮะสมองมันจะเสื่อมแล้วฮะแก่เสื่อมเพราะแก่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาวันนี้กรรมเก่าสัญญาเก่าๆมันจะเกิดขึ้นเนี่ยบางทีใส่ในรายดีความพบความภูมิเลยนะไม่ใช่สัญญาในปัจจุบันอย่างเดียวเป็นการมันตามนิมิตบางทีปรากฏขึ้นมาไงฉันไม่บอกว่าที่ครูบาอาจารย์บอกว่าต้องพยายามทำกุศลปนบุญให้มากๆแผ่ไปให้เกี่ยวกับในเวรเพราะว่าบางทีเนี่ยพอแก่แล้วก็จะหมดอายุขัยมันจะมาปรากฏขึ้นหมดนะใช่แล้วยิ่งความจำเลือนไปค่อยๆจะเป็นอัลไซเมอร์อะไรพวกนั้นนะก็เริ่มปรากฏใหญ่เลยฮะมันหลอกหลอนทีนี้ก็เกิดทุกข์เนี่ยวิตกกังวลอะไรไหมว่าเขาจะมาฆ่ามาใช่อดีตมันก็จะมาหลอกหลอนนะเป็นกันเยอะนะแบบนี้ครับเพราะคนในยุคนี้สมัยนี้ดูแล้วก็แบบที่ว่าน่ะไม่ค่อยจะรักษาศีลกันไม่ค่อยจะรับปฏิบัติธรรมอะไรกันนะห่างมันห่างไงโดยมากก็ทำเพียงพิธีกรรมแต่ไม่ถึงการกระทำใช่ไหมไม่ได้ละได้จริงจริงหรือเปล่าละไม่จริงละไม่จริงเงินฮะพวกได้ถึงมาเนี่ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะน่าเป็นห่วงส่วนมากจะไปอย่างนั้นส่วนมากเนี่ยที่ผมก็ช่วยเขาอบรมเรื่องพวกยาเสพติดที่คุยกันนะโอ้โหก็น่าเป็นห่วงถ้าว่าคนในชาติเราเนี่ยมีแต่เรื่องยาเสพติดนะแล้วเมื่อทรัพยากรบุคคลของเราเป็นอย่างนี้แล้วประเทศชาติบ้านเมืองเราจะเป็นยังไงฮะมันก็เละเฟะลมเฟะเนี่ยนะก็น่าเป็นห่วงแล้วก็โอ้โหบอกก็ไม่ค่อยเอาเก่าก็ไม่ค่อยฟังอะไรประเภทนั้นนะชี้แนะอะไรบอกเออถ้าวิธีตรงนี้บอกว่าอะไรชีวิตต้องทำให้มันมีค่าทำเวลาให้มันมีคุณสักหน่อยนะฮะถ้าว่าชีวิตก็ไม่มีค่าเวลาก็ไม่ทำมาคุณประโยชน์อะไรเลยเป็นไงหมดค่าเลยไหมเสียเวลาเปล่าเกิดมาฮะเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเราจะได้อะไรบ้างอ่ะไม่ได้อะไรเลยเออก็มีสายมาจากตุราธานีนะครับ
จริญตุกโยมจริญตุกโยมคงจะตายรุดไปแล้วตอนนี้มันก็คุยกันต่อที่ว่าเราจะช่วยกันแก้ไขอย่างไรบางทีก็ไม่ใช่เด็กวัยรุ่นอย่างเดียวบางทีวัยร่วงเราก็ยังติดอยู่เลยมันติดมาตั้งแต่วัยรุ่นพอมาวัยร่วงก็ยังไม่เลิกนะยังติดอยู่ไงยาเนี่ยไหมก็หาซื้อได้ง่ายเลยเกินไม่รู้ยังไงนะมีขายทั่วเลยฮะเห็นไหมบางทีว่าจะซื้อหาซื้อง่ายกว่าของที่จำเป็นสำหรับชีวิตบางอย่างซะด้วยซ้ำไปไหมอ๋อเป็นพ่ออะไรอ่ะยิงพ่อกันเห็นกับตัวเนี่ยเนี่ยความเห็นกับตัวของบุคคลอะไรเงี้ยนะเนี่ยไม่ต้องแก้ไขถ้าไม่อย่างนั้นเราก็เป็นในซ้ำเติมเขาตกนรกทั้งเป็นใช่ซ้ำเติมชาติศาสนาเราด้วยไหมทั้งชาติทั้งศาสนาไปด้วยกันไปด้วยกันเลยหมดไปเลยนะฮะที่จริงเราก็ถ้าช่วยกันมันก็จะลดลงนะมันจะเบาลงน้อยลงแต่ทีนี้ถ้าเรามีความเห็นกับตัวอย่างนี้มันก็มีแต่มากขึ้นเพิ่มขึ้นครับนะเราจะไปแก้ไขอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องแก้ไขตรงนี้ทรัพยากรบุคคลเนี่ยจะทำยังไงให้เขามีคุณค่าหรือมีคุณธรรมรู้จักอะไรทำตนเองให้เกิดประโยชน์กับตัวเองอ่ะนะเห็นไหมถ้าทำตัวเองให้เกิดประโยชน์กับตัวเองก็มันก็เป็นประโยชน์กับสังคมด้วยโดยรวมด้วยเพราะชีวิตจะมีคุณค่าหรือว่าได้เป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นหลังต่อไปใช่ไหมแต่ถ้าว่าตัวเองทำตัวแบบอย่างไม่ดีมันก็ได้อย่างสำหรับคนที่อะไรไม่ไกวดีก็ได้เป็นอย่างนี่เขายังทำได้เลยเราก็ต้องทำได้บ้างนะบางทีตัวอย่างไม่ค่อยดีบางทีมันก็นำทำกันง่ายใช่ไหมตัวอย่างดีๆรู้สึกว่ามันต้องฝืนความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันดูอื่นกายดูสื่ออะไรต่างๆใช่ไหมดึงไปในทางไม่ดีนั่นไปกันง่ายเลยที่ดึงมาทางอะไรศีลธรรมนี่ไม่ค่อยเรื่องไม่ค่อยขึ้นเลยนะโปรโมทไม่ค่อยจะอะไรจะรุ่งเรืองเลยใช่ไหมใช่นั่นเองแต่ว่าไอ้เรื่องที่อะไรฮะนำไปสู่ความเสื่อมทางเรื่องของศีลธรรมนี้รู้สึกว่าตามกันง่ายป่ะรู้สึกมันจะง่ายได้เขาบอกว่าอะไรสังคมไร้ศีลธรรมข้อกรรมเป็นของใครถ้าไม่ประดุงศีลธรรมไว้ลูกหลานใครก็จะไม่รุ่งเรืองอ่ะนะใช่ไหมเป็นงั้นไหมเป็นงั้นเป็นอย่างนั้นครับก็มีสายมาจากลพบุรียมชยานิตอาเจริญสุขโยมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อคือตอนนี้หนูอายุ47นะคะหนูฝันคล้ายๆที่เมื่อกี้ค่ะตอนนั้นมีคนผู้ชายค่ะไล่ยิงหนูทุกเดือนเลยค่ะจนเป็น10ปีแล้วค่ะหนูก็ทำบุญให้เขาคือสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูไม่รู้เขาเป็นใครค่ะแล้วหนูจะทำยังไงคะคือหนูฝันอย่างเงี้ยมาตลอดเลยค่ะแต่ทุกวันนี้หนูก็ทำสังฆทานไปวัดไปแหละแต่ว่าหนูไม่ได้นั่งวิปัสสนานะคะหนูจะมีวิธียังไงบ้างคะที่พี่จะให้หนูไม่ต้องมาฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำบุญไปให้อย่างที่เราทำใส่บาตรบ้างถวายสังฆทานบ้างอะไรที่สำคัญก็ต้องทำสมาธิดูบ้างนะฮะเพราะว่าสมาธินี่ถ้าจิตเรามีความตั้งมั่นเพราะมีอานิสงส์สูงเพราะว่าจะทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาและอานิสงส์ของการภาวนานี่มีอานิสงส์สูงและดีไม่ดีเราก็จะไปรู้เรื่องอะไรเวรกรรมเราของเราในอดีตที่ไปเคยทำอะไรกับใครเขาบ้างอะไรในอดีตชาติอะไรมันบางทีมันไประลึกนึกเห็นได้ตรงนั้นด้วยมันก็จะไปแก้กรรมที่ถูกจุดถูกวิธีมันก็จะง่ายเข้าหรือว่าสั้นเข้าเห็นไหมจากยาวก็มันเปลี่ยนเป็นสั้นจากยาวก็มาเป็นเรื่องย่อเรื่องยาวก็กลายมาเป็นเรื่องย่อเห็นไหมอันนี้มันก็ช่วยได้ทำให้ครบเดี๋ยวให้ทารักษาศีลเจริญจิตภาวนาด้วยเห็นไหมถ้าทำให้ครบนั้นก็จะแก้ได้ไวแต่ถ้าไม่ต้องไปกลัวเราก็ปืนไม่มีลูกยิงถูกก็ไม่ตายเพราะมันเป็นเรื่องของความฝันอะไรเงี้ยเห็นไหมไม่ใช่เรื่องของความจริงอะไรเงี้ยนะแต่ในความฝันนั้นมันก็มีอะไรแฝงอยู่ด้วยหรือว่าบุพกรรมของเราก่อนๆเก่าๆนะฉะนั้นเราก็ทำบุญอุทิศไปให้บ่อยๆก็ดีตอนนี้มันยังไม่หมดเนี่ยเขายังไม่พอครับเราก็ทำไปให้แต่ไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะมายิงอะไรเราตายเราก็นั่นเป็นแค่ความฝันเท่านั้นเองนี่ความฝันจะเจือจางลงไปได้ก็แบบที่จะมาแนะนำให้ทารักษาศีลเจริญจิตภาวนาอันนี้ก็จะมีพลังหรือว่ากำลังมากจะทำให้มันลดเร็วขึ้นอ่ะเห็นไหม
ลดความฝันร้ายนี่ให้น้อยลงไปในหมดทิ้นไปในที่สุดนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะโยมนะก็แต่ตอนนี้หนูอยากหลวงพ่อค่ะคือหนูอ่ะค่ะหนูอ่ะคือหนูเลี้ยงสุนัขค่ะหนูว่าค่าหมัดค่าอะไรเนี่ยทุกวันนะคะเพราะมันกัดนะคะหนูอ่ะมันบาดเยอะนะบาปเหมือนกันโยมค่าหมัดค่าอะไรมันก็บาปเหมือนกันทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของศีล5เนี่ยไม่ศีลข้อปานาข้อที่1มันก็บาปนะโยมฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์แม้แต่ยุงหรือหมัดอะไรมันก็บาปทั้งนั้นแหละสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็มีชีวิตอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเราต้องการให้ปุพพกรรมนี้หมดไวเราก็ต้องเว้นตรงนี้ด้วยใช่มั้ยไม่ฆ่าหมัดไม่ฆ่ายุงด้วยอะไรด้วยนะมันจะมีบารมีสูงขึ้นเนี่ยบุญมันจะส่งผลได้เร็วขึ้นนะโยมฝากไว้ด้วยนะฝากไว้ด้วยขอบคุณค่ะหลวงพ่อค่ะอันนี้ก็บางคนก็ไม่เข้าใจนะเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรมันกลายเป็นเลนเยอะไหมเลนนี่มันตัวใหญ่กว่าอะไรไหมใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่ากัดเจ็บกว่านะนั่นกลายเป็นเงินไปเล็กๆน้อยๆนั้นพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าบาปไม่เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำใช่ไหมใช่ครับทำแล้วมันละมันย่ามใจไหมบ่อยครั้งเข้าย่ามไหมจากเล็กๆก็ทำเป็นบาปใหญ่ได้ไหมเพราะอะไรขาดทิริโอตปะความละอายกิงโกตบาปแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยเยอะบางคนเนี่ยลูกๆก็ไม่ค่อยแนะนำสอนนะผมเห็นนะบางทีไปหยิบฉวยของเขาพ่อแม่มันดีว่าดีรู้จักทำมาหากินตั้งแต่เล็กๆนะไปฉวยของเขามาอะไรเงี้ยหาว่าลูกรู้จักทำมาหากินไงอยากได้ของก็ไปฉวยเข้าไปในห้างอะไรนี่ไปฉวยของกันนะฮะบางทีบอกว่าไม่ดีเราเคยเตือนนะบอกว่าบางคนรู้จักกันบอกว่าอย่าไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวลูกต่อไปเดี๋ยวมันก็เป็นขโมยเดี๋ยวก็กลายเป็นโจรโตๆขึ้นนะแล้วพ่อแม่ก็จะแก้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ยังมีอยู่ในคนในสังคมทุกวันนี้ยังชอบอย่างนั้นอยู่ไม่เตือนลูกไม่สอนลูกหรอกครับเห็นดีเห็นงามไปด้วยฮะเห็นว่าลูกทำมากินทำนั้นได้แต่ถ้าไปทำผิดนั่นสิบางทีไปขโมยเงินขโมยทองอะไรเขาเข้าของบางทีวัดวาก็เอานะฮะแต่พ่อแม่ก็ไม่ว่าไม่กล่าวอะไรฮะก็เห็นเหมือนกันนั่นแหละแล้วจะไปโทษลูกอย่างเดียวได้ป่ะอย่างนั้นแม่ไม่อบรมนั่นสิบอกไม่ดีนะลูกน้ำผิดศีลนะไปตามที่เขาจับได้อายเขาแล้วก็ไม่อบรมไม่อบรมสิฮะแล้วทีหลังลูกพอมันย่ามใจแล้วมันก็โอ้แม่ในนี้ไปจี้ไปป้นเขาเลยใช่ไหมครับนี่ก็เป็นผลเสียมาสู่วงตระกูลพ่อแม่ก็เดือดร้อนไปด้วยไม่ใช่เดือดร้อนแต่ตัวเขาเองใช่ไหมพากันเดือดร้อนไปแล้วก็โทษกันไปโทษกันมาอะไรแต่ว่าสาเหตุเบื้องต้นไม่ได้แก้ไขครับพยายามไปแก้ไปเหตุแล้วอะไรครับแก้ไปเหตุแก้ไม่ได้นะบางคนมาบ่นว่าหลวงพ่อเนี่ยต้องไปอะไรประกันตัวต้องไปหาเงินไปอะไรให้ทนายขึ้นทรงขึ้นศาลไปเนี่ยไอ้นั่นมันไปเหตุแล้วป่ะไปเหตุแล้วก็มาทุกข์ในเรื่องอย่างนั้นใช่ไหมก็ไปกู้ที่ยืมสินเขามาใช่ไหมใช่ครับออกมาเดี๋ยวก็ทำใหม่อีกก็ทำใหม่อีกก็ดีฮะเพราะว่ามันไม่ได้แก้แต่เบื้องต้นนะจิมโบราณจะบอกว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากนะมันเสียนิสัยซะแล้วนะฮะฉะนั้นสังคมที่หลวงพ่อท่านก็พูดอยู่เสมอว่าอะไรเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อก่อที่ลูกปลูกฝังที่ครูบาอาจารย์ฝากวิญญาณไว้กับพระเนี่ยฮะสำคัญพระนี่ฝากวิญญาณไว้ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษไงฮะนะฮะให้รู้จักบาปบุญคุณโทษอันนี้ปัจจัยสำคัญเลยครับมีสายมาจากนนทบุรีโยมสายลุงอาจารย์สุขโยมนักการค่ะหลวงพ่อทั้งสองค่ะหลวงพ่อคะได้ยินจ้ะได้ยินไหมเจ้าคะได้ยินโยมไอ้ยายจะถามหลวงพ่อว่าหนูเป็นคนชอบฟังธรรมะนะคะแต่หนูก็ไม่เคยปฏิบัติอะค่ะถ้าหนูอยากจะปฏิบัติหนูจะปฏิบัติได้ไหมคะได้ทำไมจะไม่ได้โยมปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นแหละโยมฮะกลัวเหมือนกลัวว่าถ้าเกิดเรานั่งสมาธิแล้วเราจะไปเลยอะไรอย่างนี้เห็นเขาพูดโอ้มันไม่ไปได้ง่ายๆหรอกโยมนะอันนี้มันเรื่องจิตมันไปตัวไม่ไปง่ายหรอกไม่ถึงเวลาไม่ไปหรอกใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ถ้าอยากมาปฏิบัติก็จะมีเพื่อนเยอะๆก็มาที่วัดสังฆทานที่โยมเคยไปครั้งหนึ่งค่ะหลวงพ่อมันเคยไปวันพระค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ไปนั่งสมาธิค่ะแต่ฟังธรรมนี้หนูฟังทุกวันทั้งตั้งแต่เช้าเย็นถึงเย็นจนรายการเนี่ยค่ะก็ฟังธรรมด้วยเราก็ต้องปฏิบัติธรรมด้วยโยมใช่ไหมแต่หนูก็อยากปฏิบัติแต่หนูก็กลัวค่ะก็ไม่จะเป็นไงเราก็จะมามีกัลยาณมิตรกัลยาธรรมเยอะที่วัดเนี่ยก็เราก็
มีเพื่อนประพฤติปฏิบัติด้วยเราก็คุยกันอะไรกันปุจฉาวิสัชนาอะไรกันก็ว่าเออปฏิบัติแล้วมันเป็นยังไงไงมันจะมันจะออกไปเลยไม่กลับหรือไงเนี่ยถอดกายทงกายทิพย์อะไรที่เห็นไหมเขาพูดกันอะไรกันนะเราก็มาคุยกันทีนี้ถ้าทำไม่เข้าใจเราก็มาถามพระครูบาอาจารย์มีเนี่ยเห็นไหมทำยังไงมันจะไปยังไงอะไรมันจะได้โดยวิธีไหนอะไรมันจะสงบยังไงเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็จะได้ช่วยแนะนำให้โยมมีพระอยู่แล้วแล้วก็ยังมีผู้ปฏิบัติเยอะนะฮะอันนึงก็จะช่วยกับเป็นกำลังใจให้กันได้โยมพอรู้วิธีการแล้วเราก็มาวัดบ้างไม่มาบ้างถ้ามีเวลาว่างเราก็มาวัดไม่ว่างเราก็ปฏิบัติที่บ้านได้แต่ต้องรู้วิธีการก่อนในการปฏิบัติเห็นไหมลูกก็เคยลองปฏิบัติที่บ้านพอจิตมันพอนั่งไปสักพักจิตมันก็วอกแวกหนูก็นี่หนูก็พอจิตมันนิ่งหนูก็กลัวจะไปหนูก็ดึงจิตกลับคืนมาใช่ไหมมาวัดเรียโยมาฝึกแล้วจะได้ไม่กลัวไงเห็นไหมจะได้ไม่กลัวเพราะว่าจะได้มีเพื่อนเยอะๆแล้วก็มีพระท่านสอนท่านแนะนำนั่นก็จะช่วยได้นะดีแล้วที่มีความใส่ใจสนใจอย่าไปคิดว่าเราจะปฏิบัติได้ไม่ได้เราปฏิบัติได้อยู่แล้วโยมทุกเวลาเห็นไหมเพราะว่าหนูฟังขึ้นธรรมะแต่ก่อนหนูฟังขึ้นแสงธรรมสองชีวิตค่ะหนูฟังจนแต่ฟังทุกวันหนูก็ไม่เคยปฏิบัติแต่หนูเป็นคนที่ชอบฟังมากเลยค่ะฟังพระอาจารย์นู้นเทศอันนี้เทศสั่งสอนแล้วหนูก็ลองปฏิบัติพอหนูพอจะปฏิบัติหน่อยหนูก็กลัวค่ะก็เราต้องปฏิบัติโยมถ้าเราได้แต่ฟังอย่างเดียวเนี่ยมันก็ได้ความรู้เป็นสัญญาแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติเราจะเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจว่าเราทำอย่างไรจิตใจถึงเราจะสงบถึงจะเกิดสุขที่แท้จริงเพราะสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของเราใจรู้ใจละผัสสะทางอายตนะได้ใช่ไหมความยึดมั่นถือมั่นนั้นได้ละความโลภความโกรธความหลงในใจได้ใช่ไหมความร้อนมันลดลงอุณหภูมิความร้อนจากความโลภความโกรธความหลงน้อยลงมันก็เย็นลงเย็นลงเย็นลงจะบอกว่าอะไรใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปใช่ไหมใจนิพพานคือใจเฉยเฉยใจเย็นเป็นนิพพานคือใจเฉยเฉยไงฮะทำใจให้เฉยเฉยได้แล้วหนูอยากจะรบกวนถามหลวงพ่ออีกอย่างนึงค่ะเวลาหนูเข้าวัดไปไม่ว่าไปที่วัดไหนค่ะไอ้หนูจะขนลุกสู้ไปทั้งตัวเลยค่ะแต่เนี้ยมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรคะอาจจะมีปิติไงมีปิติใจว่าได้เข้ามาวัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีปิติก็เป็นได้ที่ทำให้ขนลุกสู้คือมีปิติเราได้เข้ามาวัดแล้วเราได้มาแสวงบุญแล้วไหมเขาว่าเข้ามาวัดแสวงบุญเพิ่มพูนความดีขัดรีศรัทธาพัฒนาจิตใจไงใช่ไหมมันสร้างมันเป็นนิสัยตรงนี้มันช่วยให้เราเกิดปิติขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ไม่มีปิติเราก็ต้องมีสติด้วยนะเราต้องมาปฏิบัติด้วยไม่ใช่ไอ้คนลุกสู้แป๊บเดียวปิติแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เหมือนเดิมอะไรประเภทนั้นนะค่ะต้องถามให้มันต่อเนื่องไปวัดที่อะไรไปไม่ว่าไปวัดไหนก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งอะค่ะเป็นเรื่องดีไม่ใช่เรื่องเสียอะไรนะก็รักษาลมมันนั้นไว้นะเทศที่ไหนพอแบบว่าพระเทศที่ไหนคนหนูก็จะลุกสู้เหมือนกับมันเป็นทุกครั้งเลยหนูก็เลยว่าหนูเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรไม่มีอะไรธรรมะปิติสุขังเสติบาลีบอกว่าธรรมะปิติสุขังเสติผู้มีปิติอยู่ในธรรมจะอยู่ที่ใดที่ไหนก็เป็นสุขนะฮะแต่นี้หนูก็เพิ่งมาอยู่นนท์หนูก็พอดีเปิดวิทยุเจอเครื่องสังฆทานหนูก็ฟังมันตลอดเลยค่ะก็เลยเนี่ยค่ะก็ฟังไปโยมเพราะว่ามีปัญหาอะไรต่างๆมีหลากหลายญาติโยมที่ถามข้อธรรมต่างๆหรือว่าปัญหาต่างๆอะไรเนี่ยพระท่านก็ได้อธิบายขยายความให้ฟังโยมก็ได้ฟังไปด้วยนะแต่ถ้าฟังอย่างเดียวนี้ไม่มีโอกาสมีดวงตาเห็นธรรมเลยเหรอเจ้าคะฮะถ้าเกิดฟังอย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยจะไม่มีโอกาสแบบว่ามีโอกาสดวงตาเห็นธรรมเลยเหรอเจ้าคะที่ท่านพูดไปอะที่ท่านอาจารย์ต่างพูดว่ามีดวงตาเห็นธรรมอะไรจะทำยังไงคะก็ถ้าพี่จริงการได้ยินได้ฟังสุตตุสังลัพพเตปัญญาเมื่อฟังให้ดีแล้วเกิดปัญญาในบารีว่าอย่างนั้นใช่ไหมแต่จริงถ้ามันเกิดปัญญาการปัญญามันก็คือได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันปัญญามันเกิดรู้จากอะไรบาปบุญคุณโทษใช่ไหมรู้ว่านี่เป็นบุญนี่เป็นบาปทำอย่างนี้เป็นบุญทำอย่างนี้เป็นบาปนะจะว่าโดยดวงตาเห็นธรรมก็ได้เห็นไหมเห็นบาปบุญคุณโทษนั้นแต่ทีนี้ถ้าจะให้ถึงที่สุดของที่เห็นบาปนอกเหนือจากบาปบุญคุณโทษก็คือเห็นความดับทุกข์นะฮะหรือว่าทำจิตให้ดับทุกข์ได้นั้นก็ต้องปฏิบัติเนี่ยโยมมันต้องปฏิบัติด้วยใช่ไหมแต่ทีนี้จะว่าเป็นสามัญโดยทั่วไปว่าได้รู้จักบาปบุญคุณโทษคือว่าได้รู้ทางหรือรู้ธรรมก็ได้ใช่ไหมแต่จะให้ถึงที่สุดหรือว่าสูงไปกว่านั้นคือ
สามารถจะระงับดับทุกข์ได้อันนั้นก็ต้องเข้าไปสู่การประพฤติปฏิบัติเข้าใจนะโยมค่ะเข้าใจค่ะขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการลาค่ะก็ยังมีผู้คล้องใจอะไรเยอะใช่ไหมที่ในรายการใช่ไหมที่มีไม่เข้าใจเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะแต่ก็ดีเขาก็ถามนะมาไต่ถามอะไรนี้ค่อยแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัตินี่เรามีโอกาสนะมาที่เราจะบรรลุก็ได้ใช้ปัญญาพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาได้ฮะเหมือนพิจารณาอย่างเงี้ยก็แต่ว่ามันนานหน่อยใช้เวลาเนี่ยสมาธิสมาธิมันต้องไหวมันจะต้องที่จริงแล้วการประพฤติปฏิบัติมันจะต้องทั้งมีทั้งอะไรตัวสมาธิคือตัวสมถะและวิปัสสนาด้วยไงทีเวสสมถะมันก็เหมือนกับอะไรถ้าเปรียบง่ายๆก็เหล็กแข็งครับยิ่งหล่อล้อมเหล็กแข็งแล้วก็ตีให้มีคมเนี่ยวิปัสสนาคือความคมฮะคือตัวปัญญาเนี่ยถ้าแต่มีแต่ความคมอย่างเดียวถ้าไม่แข็งเป็นไงมันก็สารมันล้มได้ถ้ามันล้มได้ใช่ไหมถ้ามีทั้งความแข็งและความคมล่ะมันก็ล้มยากเออเนี่ยก็เป็นลักษณะอย่างนั้นแหละฮะเปรียบเทียบให้เห็นที่จริงแล้วนะฮะที่บอกว่ามีวิปัสสนามันก็มีสมถะอยู่ในตัวแต่ว่าไม่ค่อยได้เน้นเท่านั้นเองครับนะฮะเพราะว่าการกำหนดรู้จิตอยู่กับปัจจุบันมันมีทั้งสมถะและวิปัสสนาครับบางทีสมถะถ้ามันไปนิ่งอยู่เฉยๆโดยที่ว่าไม่ได้มีการพินิจพิจารณานั้นมันก็ไปติดอยู่ในความสุขในความนิ่งโดยที่ว่าไม่ถูกนิวรณ์เข้ามาครอบงำที่ว่าจิตเป็นเอกตาจิตและเอกคตาลมนะถ้าติดมันมีวิตกวิจารณ์พิจารณาแล้วละความวิตกวิจารณ์ในภาวะของสังขารปัจจัยปรุงแต่งอันนั้นได้คือไม่ปิดจิตใจวางเป็นเฉยที่หลวงพ่อใหญ่เคยพูดว่ารู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยนั้นมันมีตัววิตกวิจารณ์นะแต่ไม่ยึดติดนะมันไปยินดีลายอยู่ดังนั้นใช่ไหมฮะอันนั้นมันเป็นตัววิปัสสนาอยู่แล้วครับที่มันแยกออกมาแต่มันมาจากสมถะด้วยใช่ครับเข้าใจไหมเข้าใจมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นครับก็มีสายมาจากกรุงเทพโยมวันธนาอาจารย์ตุกโยมเจริญสุขโยมสวัสดีค่ะท่านคืออยากจะถามว่าเวลาดิฉันก่อนจะออกจากบ้านก็จะกลับบ้านก็จะอธิษฐานไหว้พระแล้วก็ขอพรให้กับพวกญาติบ้างพวกสัตว์ทั้งหลายกุ้งหอยปูปลาสัตว์โลกร่วมโลกทุกแล้วก็อธิษฐานให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บรวมทั้งตัวดิฉันด้วยแล้วก็แล้วก็จะมีอาการเลอขึ้นมาเป็นบางครั้งเนี่ยเลอออกมาเอิกอ้างอย่างนี้มันหมายความว่ายังไงล่ะคะบางทีมันก็เป็นเรื่องระบบของร่างกายธรรมดาธรรมชาติที่มันเลยออกมาได้อะไรได้ก็ไม่ต้องไปวิตกและกังวลนะโยมเพราะกำหนดรู้ดูไปนะว่าอาการนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะไหนถ้าเป็นเลยธรรมดาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฮะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นแม้แต่การประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันบางครั้งมันก็มีอาการอะไรต่างๆเห็นไหมที่ปรากฏเกิดขึ้นตัวหนักบ้างตัวเบาบ้างบางทีเหงื่อแตกออกไปบ้างบางทีมึนศีรษะมันที่โยมถามอ่ะปวดศีรษะแทบจะระเบิดอะไรประเภทนั้นนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ทีนี้ถ้าเราไปท้อแท้ยอมแพ้ก็ไม่ผ่านนะไม่ผ่านกลัวเจ็บกลัวตายไม่ผ่านนะแต่ถ้าเราพิจารณาไปถึงนั้นก็เป็นอนิจจังมันก็ค่อยเปลี่ยนค่อยจากทุกข์มากลายเป็นคลายจากความทุกข์กลายมาเป็นความสุขเบากายเบาจิตไปได้นะพอถึงเหล่านั้นมันเจือจางลงไปครับฉะนั้นโยมไม่ต้องไปตกแล้วโยมไม่เป็นไรหรอกนะก็กำหนดรู้ดูไปพิจารณาไปนะต่อไปมันก็แยกออกอะฮะว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรใช่ไหมจำเป็นไหมที่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่กลัวเจ็บกลัวตายเราปฏิบัติมันก็จะข้ามไปได้ง่ายเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นเหมือนกับอะไรครูบาอาจารย์บอกว่ามันเป็นมารนะคอยกีดกั้นในการที่จะประพฤติปฏิบัติอะไรประเภทนั้นทีนี้ถ้าเราไปเชื่อมารก็หลงข้างทางไม่ถึงจุดหมายปลายทางไปลงข้างทางแวะลงข้างทางเยอะไหมที่ไปพูดปฏิบัติธรรมกันแล้วแวะลงข้างทางอ่ะก็เยอะมันเยอะแยะเหมือนกันมันมาชวน
มารมันไปเชื่อมารแต่เชื่อมารเนี่ยก็ลงข้างทางเลยใช่ไหมดังนั้นเราไม่เชื่อไปพูดปฏิบัติอย่างเดียวเออตายก็ตายเห็นไหมเจ็บก็เจ็บแล้วดูตรงนั้นไปนะมันผ่านเห็นไหมเพราะเรารู้จุดหมายปลายทางแล้วใครจะมาเชิญมาชวนลงข้างทางเราก็ไม่แวะเสียเวลาไหมเสียเวลาป่ะบางทีเสียเวลาเป็นภพเป็นภูมิเป็นภพเป็นชาติเลยใช่ไหมครับเสียเวลาอะไรเงี้ยนะนั่นก็เนี่ยปัจจัยสำคัญนะก็เยอะนะแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าคอนมานก็ชวนลงข้างทางบางทีไปใกล้จะถึงแล้วก็ชวนลงข้างทางไปเลยนะเป็นภพเป็นภูมิเลยนะก็ยังมาตั้งต้นใหม่ก็โหยนะอีกภพอีกภูมินึงเลยใช่ไหมเนี่ยปัจจัยสำคัญนะจะว่าแต่ญาติโยมเลยไม่มีมันก็เรื่องธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นหลักพุทธศาสนาก็บอกว่าเสียเวลาไปนะเสียเวลาไปฮะนั้นเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านที่ว่าที่เคยในชาดกในพระไตรปิฎกที่เสวยชาติเป็นในพระเจ้าสิบชาติที่เป็นพระเตมีไงที่ทำเป็นใบไงท่านก็กลัวเสียเวลานะจะต้องมาแล้วพ่อจะให้เป็นกษัตริย์ใช่ไหมท่านก็กลัวจะมีบาปมีกรรมเพราะอะไรพระองค์ระลึกชาติได้บอกก็เคยเป็นกษัตริย์มาแล้วตกนรกไปต้อง 80,000 ปีอะไรเงี้ยพอจะขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่าตัดสินคดีอะไรนะต้องประหารชีวิตคนลงโทษคนใช่ไหมมันก็เป็นกรรมนะฮะทั้งๆที่อะไรนักโทษนั้นก็ผิดจริงๆใช่ไหมแต่ฆ่าสัตว์เป็นบาปไหมอันนี้ฆ่าคนนะสั่งฆ่าคนใช่ไหมมันก็เป็นเวรเป็นกรรมท่านก็กลัวใช่ไหมก็เลยต้องทำอะไรเป็นใบจนอายุต้อง16ปีใช่ไหมแหมเขาหาว่าเป็นการกินีจะต้องอะไรไปประหารอะไรเงี้ยนะก็แสดงอิทธิฤทธิ์ให้ดูว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่ากลัวจะต้องมาเป็นกษัตริย์แบบพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นห่วงเสด็จพ่อด้วยว่าพ่อนี่ก็จะตกนรกแบบเรามาเคยมาอดีตชาติเราก็เป็นกษัตริย์มาแล้วใช่ไหมเออนั่นก็กลัวอันนั้นเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงย้อนถึงอดีตนะที่พระองค์เคยเป็นมาก็กลัวเพราะอะไรเสียเวลาไปพบไปภูมิเลยนะถ้าบารมีมันต้องเยอะแยะใช่ไหมต้องมาลงข้างทางนั่นอีกใช่ไหมนั่นก็เป็นอย่างนั้นนายนายกก็นั่งมาดูตัวอย่างที่พระพุทธองค์ทรงประพฤติปฏิบัติอย่างไรเห็นไหมเพราะท่านรู้ท่านกลัวกรรมกรรมจะต้องไปชดเชยชดใช้อะไรเงี้ยนะก็มีสายมาจากเชียงรายโยมมะลิอาจารย์สุขโยมอาจารย์เจ้าค่ะทั้งสองรูปเจ้าค่ะโยมมีเรื่องกุ้มใจค่ะกุ้มใจมานานแล้วเรื่องนี้ค่ะโยมก็เก็บไว้อันนี้ก็อยากให้สบายใจก็เลยถามท่านปู่ค่ะคือแต่ก่อนนะโยมคือเป็นแต่ก่อนโยมก็ไม่รู้จักนะแต่ได้ยินก็ว่าสังฆทานนี่แหละจิตโยมอะหลุดนะคะแล้วก็เห็นอะไรโยมก็กลัวหมดนะคะเห็นพระเห็นวัดเห็นแม้แต่ทานข้าวก็ยังกลัวค่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกลัวไปหมดแล้วทีนี้ก็มาเปิดวัดสังฆทานนี่แหละก็ที่เจอก็สวดมนต์ทุกวันก็เลยหายแล้วแต่ทีนี้โยมก็ย้อนถามอยากย้อนถามว่าโยมจะมีบาปหรือเปล่าเจ้าค่ะฮัลโหลค่ะไอ้เรื่องของความกลัวมันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนนะแต่แล้วแต่ละเหตุโยมขอนมัสการลาเจ้าค่ะโยมฟังทางวิทยุนะเจ้าค่ะโยมไม่ค่อยได้ยินเจ้าค่ะเดี๋ยวเห็นพระแล้วกลัวพระใช่ไหมเจอแต่กลัวไปหมดครับกลัวไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่นี่ก็มาตอนที่มาตรวจมนต์ตามพระที่วัดเราแล้วก็หายกลัวก็กลัวบาปเป็นบาปไหมเป็นบาปไหมที่กลัวนะเป็นบาปความชั่วเปรียบเหมือนเป็นผีความดีเปรียบเหมือนเป็นพระใช่ไหมถ้ามีพระมีผีไม่อยู่เนี่ยครับถ้าผีมีเนี่ยพระไม่อยู่ใช่ปะพระไม่อยู่ก็ผีก็มีนะดังนั้นความชั่วเปรียบเหมือนเป็นผีความดีเปรียบเหมือนเป็นพระผีข้างนอกไม่น่ากลัวนะผีในตัวน่ากลัวกว่าไหมหลอกเราอยู่ทุกวันใช่ไหมผีความโลภความโกรธความหลงไอ้ผมเคยแต่งภาษิตไว้ตอนนั้นเป็นไอ้ผู้นำอยู่ที่ประจวบนะฮะตอนนั้นจะเป็นผู้นำจะเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นใช่ไหมผมก็เคยเพราะว่าบางทีญาติโยมหลายคนก็อะไรคอยเถียงคอยทะเลาะอะไรกันก็อาจจะเรื่องภาษาที่ว่าอะไรฮะโดยมากก็จะเป็นสุภาพสตรีพวกญาติโยมผู้หญิงอะไรเงี้ยนะแล้วก็ว่ากันอะไรกันไปอะไรเงี้ยตามแต่เป็นนิสัยอะธรรมชาติของเขาเป็นอยู่อย่างนั้นใช่ไหมทีนี้ที่วัดหนองบัวนั้นเมื่อก่อนมันก็เป็นประชาใช่ไหมก่อนที่หลวงพ่อถนอมจะไปเอามาเป็นสำนักกันนะฮะเป็นประชาอยู่ทีนี้
ป่าช้าก็มีที่ฝังผีแต่ที่หลังพอผมไปอยู่นั้นเขาก็เอาศพไปเผาหมดแล้วอะไรแล้วไม่มีแล้วเนี่ยมันก็เป็นป่าช้าที่ว่างเปล่าก็แต่ก็เป็นที่ตั้งสำนักตั้งวัดอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าเออเนี่ยเลยโยมหลายคนก็มาบอกว่ามากลัวผงกลัวผีอะไรกันบอกว่าผีข้างนอกไม่น่ากลัวผีในตัวน่ากลัวฝาเลยจะบอกว่างั้นฮะก็บอกว่าผีข้างนอกเราผมก็ประพันธ์ไปว่าไงผีข้างนอกหลอกหลอนยังพอแก้ผีเจ้าแง่แสนงอนสอนไม่ขังผีแบบนี้มีมากลำบากจังเสกไม่ขังปลุกไม่ขึ้นความขื่นใจ พอดีมีอาจารย์ที่วิทยาลัยประจวบมานะฮะเขาเป็นน้องสาวของปออินทผลิตที่แต่งเรื่องกิมหัวนะเคยได้ยินไหม น้องสาวจะเป็นอะไรเขาเป็นสอบภาษาไทยเป็นน้องรองอ่ะนะจากกันนั้นนะเขาก็มาติดถิ่นอยู่ด้วยกับผมนะแล้วเขาก็มาแต่งแก้ให้บอกว่าจะเสกผีให้ขังดูจังหวะทุกวันพระเสกบ่อยๆค่อยๆขังลงยันเลขอักขระณจังงผีจะขังป่าช้าแตกแหลกกระลุยแหลกกระจุยป่าช้าแตกแหลกกระจุยอ่ะผมยังจำได้โอ้โหหลายปีมาแล้วนะก็แต่งแก้ให้อะไรเงี้ยนะฮะมีสายมาจากนครสวรรค์เจริญสุขโยมมาตรการให้หลวงพ่อดิฉันโทรมาจากนครสวรรค์ค่ะจ้าอยากถามหลวงพ่อว่าเวลาปฏิบัติเกิดเห็นอะไรอะไรเนี้ยแต่ครูบาอาจารย์ดิฉันเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อบัวสอนเข็มมัจิโตจ้ะค่ะก็จ้ะคะได้ยินโยมพูดมาแล้วจ้ะคะอย่าได้ยินฟังอยู่ที่นั่งปฏิบัติแล้วที่เดินทุดงไปในป่ากับหลวงพ่อน่ะลูกก็ดูลมหายใจที่ว่าท่านสอนเหมือนหลวงพ่อสนองเลยให้ดูลมแต่พอดูลมสงบแล้วมันเกิดเห็นในร่างกายของตัวเองนะหลวงพ่อมันเห็นลมขึ้นลมลงแล้วก็เห็นตับไตไส้พุงในร่างกายหมดทุกสัดส่วนเลยหลวงพ่อจะเป็นยังไงคะพ่อเจ้าคะได้ยินไหมเจ้าคะได้ยินจ้ะได้ยินจ้ะก็มันก็ดีอะโยมได้เห็นอย่างนั้นนะฮะเราก็พิจารณาไปโยมให้เห็นนั่นแหละตับไตไส้พุงจะให้เห็นไหมว่ามันเป็นอสุภะหรือว่าจะให้เห็นอวัยวะส่วนต่างๆเป็นเรียกว่าติงสาการะคือเราก็สาธยายอาการ32ให้มันเห็นทุกส่วนเลยมันก็ฮะมันก็เป็นภาวะธรรมที่เกิดขึ้นถ้าพอพิจารณาไปนานๆเข้ามันจะไปเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมานะแต่เห็นนานเลยจ้ะค่ะใสเห็นใสเหมือนแก้วเลยเห็นหมดข้างในร่างกายของเราเนี่ยนะเจ้าคะก็กำหนดต่อไปโยมอันนี้ไม่ต้องกำหนดลมแล้วก็ไปกำหนดในดูนั่นแหละในอาการ32นั่นแหละฮะในร่างกายแล้วก็ฟังหลวงพ่อทุกคืนฟังสังฆทานเปิดแช่ไว้เลยบางทีหลับไปตื่นมาก็ฟังต่อหลวงพ่อท่านหนองท่านบอกว่าให้ลองตายก่อนตายก็นั่งปฏิบัติเมื่อง่วงแล้วก็นอนเมื่อนอนปฏิบัติแล้วมันเห็นตัวเองตายอะหลวงพ่อก็ดีทีโยมให้เห็นตัวเองตายเป็นมันก็เป็นในอุทาหรณ์สอนในตัวต้องตายถ้าก่อนตายไงให้เรามีสติหลวงพ่อท่านบอกว่าให้ปฏิบัติแล้วให้ถึงให้เห็นตัวเองตายก่อนตายลูกก็ได้ว่าตายก่อนตายแล้วก็ตอนตายก็มันเป็นสุขอะหลวงพ่อมันไม่ได้ทรมานอะไรเลยถ้าตายจริงๆอย่างนี้ก็คงจะเป็นสุขเจ้าค่ะก็ทำให้ได้อย่างนั้นมันก็เป็นสุขสิฮะตายไปแล้วก็สงบมาฮะหมายว่าสงบได้ไม่ทุรนทุรายไงตอนตายไม่ทุรนทุรายเจ้าค่ะสบายเหมือนจิตเรามันปิติเจ้าค่ะฉะนั้นเราต้องฝึกไว้ก่อนไงเราเตรียมตัวไว้ก่อนตายไงเตรียมตัวก่อนตายหลวงพ่อท่านก็พูดให้ฟังอยู่เสมอต้องเตรียมตัวไว้ก่อนตายฟังหลวงพ่อสนองที่จะฟังหลวงพ่อสามารถวันนั้นนะฟังหลวงพ่อสามารถท่านเทศน์น่ะท่านบอกว่าท่านไปอินเดียที่ไปกับหลวงพ่อบัวสอนน่ะหลวงพ่อบัวสอนท่านได้พบพระพุทธเจ้าดิฉันก็นอนฟังว่าพระที่ไหนท่านบอกว่าหลวงพ่อบัวสอนเขมจิตโตท่านประทูลธรรมอำเภอตะคีนี่แหละท่านเป็นหลวงพ่อของดิฉันเจ้าค่ะก็ปฏิบัติกับท่านมาเดินธุดงค์เมื่อปี56ก็เดินธุดงค์จากธรรมประทูลไปวัดสังฆทานพอเข้าไปในวิหารที่ประตูสาลีริกธาตุอ่ะดิฉันปิติจนน้ำตาไหลแล้วก็สวดมนต์หลวงพ่อพาสวดมนต์สวดไม่ได้เลยปิติมากที่ได้ไปไหว้สรีระหลวงพ่อสนองเจ้าค่ะก็ดีโยมมีปิติใจมาดีแล้วเพราะว่าเรามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นนะในการประพฤติปฏิบัตินะฮะ
ความยึดถือนั้นเป็นอารมณ์เราก็จะได้ถ้าเราไม่ได้มรรคผลในภพนี้ในชาตินี้มันก็มีผลทางปฏิบัติก็ไปสุคติสุคติได้ใช่ไหมถึงเราจะดับทุกข์ไม่ได้เด็ดขาดเนี่ยแม้ก็มีเหตุมีปัจจัยในไปจุติในที่ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติต่อเติมเสริมบารมีต่อไปไงใช่ค่ะถ้าพระอาจารย์สามารถท่านก็ยังบอกว่าท่านยังคิดถึงพ่อบัวสอนว่าไม่เจอกันตั้งแต่แยกกันมาท่านก็สบายดีส่งหาท่านด้วยนะเจ้าคะก็ดีแล้วโยมถึงไงเราก็แอบจะมีครูบาอาจารย์หลายรูปหลายท่านก็ไม่เป็นไรก็อันหนึ่งอันเดียวกันนะฮะต้องสอนในวิธีเดียวกันแต่จะอาจจะมีอุบายหลายอย่างแตกต่างกันแต่ก็ไปรวมอยู่ที่จุดหมายปลายทางที่เดียวกันหมดนะฮะคือความดับทุกข์กันนะเห็นไหมแต่อุบายของแต่ละท่านก็อาจจะมีแต่มีประสบการณ์ที่มาแตกต่างกันแต่ทางนี้ทางนั้นเมื่อถึงที่แล้วก็รวมไปจุดหมายไปทางอันเดียวกันหมดนะฮะก็ให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไปเนาะครับนี่ก็นะเป็นเรื่องของประสบการณ์ของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับแล้วเป็นไงเคยนั่งพลมาธิแล้วรู้สึกว่ามีปิติแบบที่โยมเล่าๆบอกๆกันไหมอาจารย์ผ่านมาก็ผ่านมาเหมือนกันใช่ไหมต้องผ่านถึงเหล่านี้มาทำสมาธินี่มันต้องเกิดนะครับละวิตกวิจารปิติตุกเอกคตายไหมครับถ้าว่าผ่านสมถะมาจนไปสู่วิปัสสนาญาณอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนอะไรไปแต่นี้ถ้าเราพิจารณาอย่างเดียวมันบางทีปิติไม่ค่อยเกิดนะครับถ้าขาดสมถะปิติไม่ค่อยมีมันดูรู้สึกว่าอะไรต้องรู้ละอย่างเดียวอะไรเงี้ยผัสสะทางอายตนะอย่างเดียวครับแต่ละได้แต่ว่ามันต้องอะไรใช้เวลาใช่ไหมต้องมีความเพียรสูงหน่อยแต่ว่าอย่าให้มันเหมือนกับมีตัวสมถะเข้ามาช่วยมาเสริมตัวสมาธินะที่ว่าแน่วแน่หนักแน่นเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมนะความแข็งเข้มแข็งมันต่างกันได้ป่ะต่างผู้ที่มีฌานกับไม่มีฌานนี่ต่างกันไหมต่างรู้ทันต้องรู้ทันอารมณ์ของจิตนั่นตรงนี้สำคัญเห็นไหมฉะนั้นนักโยมที่ประพฤติปฏิบัติก็เอาเถอะนะตั้งใจกันไปมันไม่ใช่เป็นเรื่องหรือวิสัยอะไรเพราะทุกคนก็สามารถจะประพฤติปฏิบัติได้ไม่ว่าพระวโยมใช่ไหมครับพระแจ้งใจอย่างนั้นก็อย่าไปท้อแท้อย่าไปยอมแพ้ต่ออุปสรรคอุปสรรคนี้เป็นมารหรือเปล่าก็เป็นมารนะครับเพราะมารไม่เกิดปัญญาไม่มีใช่แหมมารบาเกิดไม่บารมีก็ไม่เกิดใช่ไหมครับมันต้องเกิดต้องสู้ต่ออุปสรรคพุทธเจ้าเองก็ไปจนมารเหมือนกันเห็นไหมครูบาอาจารย์ก็มีมารประจนทั้งนั้นแหละไปถามดูที่ทุกลูกทุกองค์นะฮะพอจะผ่านมาได้นะโอ้ไม่รีสาหัสละกันอะไรเนี่ยฮะผมไม่จำเป็นเมื่อก่อนที่อยู่ห้องวิปัสสนาก็เหมือนกันนะเกือบจะตายเหมือนกันแหละภาวนาก็ตายก็ดีเหมือนกันจะได้พ้นทุกข์ไปในภพหนึ่งภูมิหนึ่งมันก็ทีมก็คิดเหมือนกันเพราะเวทนามาท่วมท้นหมดนะฮะพอเจอพอภาวนาจริงๆแล้วเวทนามันจะมากันหมดฮะทุกขเวทนาสูงสุดเลยบางทีต้องละทิ้งสังขารร่างกายอะไรใช่ไหมต้องยอมตายต้องยอมตายฮะต้องยอมตายในผ้าเหลืองเคยถามว่าก็ตายในผ้าเหลืองเป็นไงมันก็ไปดีดิไปทุกุฏิดีดิฮะตอนนั้นไม่ต้องตอนนั้นมันเป็นมากใช่ไหมเจ็บมากเลยทีนี้หลวงพ่อบอกออกไปอยู่ห้องออกไปรักษาก่อนค่อยมาห้องวิปัสสนาใหม่ก็บอกว่าท่านแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ไปผมก็ถามนะแต่ว่าถ้าไม่ไปเป็นไงถ้าภาวนาเราก็ตายในผ้าเหลืองมันก็ดีท่านก็ว่างั้นนะเราบอกเราภาวนาให้ตายไปเลยดีกว่าไม่ต้องไปรักษาอะไรเงี้ยพอตายแล้วถึงจะมาบอกพ่อแม่งั้นเดี๋ยวพ่อแม่จะเสียใจนานใช่ไหมเพราะว่าถ้ารู้ว่าตายแล้วก็ทีเดียวเลยครั้งเดียวใช่ไหมก็จบไปเลยอย่างเงี้ยแต่พอจริงๆเขาแล้วมันไม่ตายหรอกใช่ไหมถ้าเราไปกลัวเป็นไงฮะกลัวตายกลัวตายมันก็ไม่ไปไหนมันไม่ไปไหนก็ติดอยู่ตรงนั้นนะฮะมันก็ติดอยู่ตรงเวทนาไม่ข้ามไม่ผ่านนั้นไปฉะนั้นมันก็มีปัญหาด้วยกันดังนั้นแหละเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะเพราะว่าอุปสรรคมันมีทั้งนั้นมารบ่มีบารมีบ่เกิดใช่ไหมใช่ครับมารบ่มีบารมีบ่แก่ใช่ไหมฮะมันก็ต้องสู้กันไปแต่ทางนี้ทางนั้นแม้แต่การประพฤติปฏิบัติผ่านพ้นมานานหลายปีแล้วก็ยังต้องมีมารผจญอยู่อีกนะฮะพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้ตรัสรู้แล้วเป็นมาสอนเวไนยสัตว์มากมายแล้วยังมีมารผจญไหมมี
แต่ท่านพ้นผ่านไปแล้วท่านก็ไม่เป็นไรแล้วนะฮะก็มีขันธมารมีฮะท่านก็มีแต่ท่านก็พิจารณาแล้วก็ทำให้ดูอะไรเงี้ยเมื่อวาระสุดท้ายท่านก็บอกท่านทรงตัดไว้ไงฮะอัปปมาเดนะสัมปาเทธะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมก่อนที่จะดับขันธปรินิพพานเห็นไหมพออะไรท่านก็มาดูตัวท่านเองนะฮะยังไม่พ้นเลยใช่ไหมครับยังต้องเข้าสู่ปรินิพพานนะครับแต่เราท่านนี่ยังทำใจยังไม่ไปไหนอะไรกันเลยนะยังไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามเลยยังถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำแล้วยังไม่ประพฤติปฏิบัติกันอีกนะก็ไปกันใหญ่เลยนะยิ่งยุคนี้สมัยนี้น่ากลัวไหมน่ากลัวครับเพราะว่าสิ่งเทคโนโลยีใหม่ๆนี่มันดึงออกหมดครับไอ้มีสายมาจากลพบุรีชื่ออะไรนะพรปวีพรปวีพรปวีนักการอาจารย์สุภโยมค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะค่ะโยมโทรมาครั้งที่2แล้วค่ะค่ะคือโยมเป็นคนที่ปฏิบัติมานานแต่ว่าคือปฏิบัติเดี๋ยวโยมพูดจบแล้วก็โยมจะรับฟังทางซีดีนะคะคือปฏิบัติเนี่ยเมื่อก่อนเคยไปวัดแต่วัดอื่นๆเขาก็จะสอนเรื่องของการทำบุญได้ไปสวรรค์ชั้นนนท์ชั้นนี้อะไรอย่างนี้นะคะได้เท่านั้นเท่านี้แต่โยมไม่ชอบค่ะหมายถึงว่าลึกๆของจิตอะเราไม่ชอบเหมือนไม่ตรงจริตเราแต่มาวันหนึ่งก็มาเปิดเจอรายการธรรมะของวัดสังฆทานเนี่ยค่ะรู้สึกว่าพระอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยให้ธรรมะตรงกับจริตของโยมมากโยมเหมือนเกิดเลยเหมือนได้มีที่พึ่งอะค่ะก็เลยเปิดฟังมาตลอดแล้วก็ปฏิบัติตามมาตลอดจนกระทั่งได้องค์สมาธิดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะคะก็ได้เดินจงกรมทุกคืนนะคะบางทีก็ถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตื่นตีห้าตีสี่ก็จิตจะแจ่มใสมากไม่ง่วงไม่เหานอนนะคะค่ะแล้วก็ตอนเดินจงกรมอะค่ะเดินจงกรมโยมก็จะเห็นเป็นโครงกระดูกนะคะโยมทุกวันนี้คือตอนนี้พูดก็ตัวเองก็สามารถกำหนดเป็นโครงกระดูกได้แล้วนะคะค่ะทีนี้ในวันที่เกิดปฏิโยมปฏิบัติได้โครงกระดูกเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกเดินเนี่ยจิตจะเบามากค่ะหลวงพ่อเบาเหมือนกับว่าร่างกายของเราที่เคยหนักหนักที่มีน้ำมีพุงมีเนื้อมีอะไรนะคะมันจะไม่รู้สึกตรงนั้นเลยบางครั้งเหมือนโยมไม่ได้หายใจนะคะมันมีความรู้สึกเหมือนเราไม่ได้หายใจเลยแล้วก็มีโครงกระดูกเพียงเคลื่อนย้ายในการเดินกลมเดินไปอย่างนี้ค่ะโยมเดินเนี่ยพอมาดูนาฬิกาเนี่ยก็เกือบจะ2ชั่วโมงค่ะคือโยมก็เห็นมันสงบอย่างนี้เป็นครั้งแรกที่เกิดก็เลยตั้งใจมากค่ะพอเกิดนี้ปุ๊บโยมก็มองไปว่าอ๋อมันนี่เองอะที่พระอาจารย์สอนอะสติปัฏฐานสี่คงจะใช่แบบนี้ก็เลยว่าเหมือนกับว่าอ๋อความยึดถือของเราเนี่ยเหมือนมันหลุดไปหลายอย่างความโกรธความคนโน้นคนนี้คนในโลกนี้เหมือนกันหมดทุกคนนี่เองอะที่พระท่านสอนให้เจริญเมตตามันต้องเจริญด้วยจิตที่เข้าใจอย่างนี้จริงๆมันถึงจะหลุดจากความยึดถือการยืนเดินนั่งนอนทำงานหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็อยากจะได้สมาธิองค์ที่เราเคยนั่งว่าเป็นจิตกลางระหว่างดีชั่วไม่เอาดีเอาชั่วไม่เอาความดีใจเสียใจเราอยากสงบอยากนิ่งและอยากมีปัญญาที่ถี่ละเอียดไม่ตกเป็นธาตุของความง่วงการกินการนอนอะไรเงี้ยค่ะคืออยากกำหนดได้มากขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะบารมีเราคงยังไม่ถึงตรงนั้นแต่ก็อยากจะปฏิบัติกว่าอายุเราจะสิ้นอายุไขเนี่ยอยากจะรู้ธรรมะอยากปฏิบัติธรรมะให้จิตสว่างขึ้นเหมือนกับ
มากขึ้นเท่าที่มากได้ค่ะก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้นะคะก็เลยเหมือนกับว่าขอถามอาจารย์ว่าสิ่งที่โยมปฏิบัติเนี่ยถ้ามันถูกแล้วอาจารย์มีปัญญาหรือว่ามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งแน่นอนค่ะบารมีต้องเยอะกว่าอยู่แล้วนะคะก็อยากให้อาจารย์ชี้นำจิตค่ะโยมจิตของโยมเนี่ยให้โยมปฏิบัติอะไรที่กายวาจาใจเนี่ยให้มากขึ้นเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นที่เป็นในสิ่งที่โยมปรารถนาเนี่ยค่ะนะก็ดีอยู่แล้วโยมที่ประพฤติปฏิบัติจากไอ้การในกำหนดจนมาเห็นกระดูกเห็นไหมเดินจงกรมแล้วเห็นกระดูกเห็นซี่โครงนั้นกระดูกก็ตามไอ้การปฏิบัติเขาบอกว่ากระดูกนี่มี300ท่อนใช่ไหมในร่างกายกระดูกมี300ท่อนด้วยกันจะไปเห็นท่อนใดท่อนหนึ่งในร่างกายพิจารณาจนเห็นเป็นอนิจจังใช่ไหมเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นไตรลักษณ์คือสามัญลักษณะปกติธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเห็นเป็นอย่างนั้นได้แล้วก็นั้นมันก็จะละความยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาตัวตนลงไปได้ใช่ไหมอันนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนั้นอยู่บ่อยๆความเจริญก้าวหน้าในสัมมาปฏิบัติมันก็จะเกิดขึ้นนี่ก็ต้องสร้างปิติใจถ้าต้องการให้มันเจริญให้มันก้าวหน้าจนไปถึงวาระสุดท้ายบางที่โยมกล่าวไว้นะฮะก็ในบาลีที่บอกว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติเห็นไหมคาถาของความก้าวหน้าเห็นไหมก้าวคำด้วยกันวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเห็นไหมถ้าเรามีความเพียรความหมั่นความขยันความอดทนเพียงพอแล้วเจริญก้าวหน้าจนเวลาสุดท้ายครับแล้วก็ฝากโยมไว้นะทำไปนะรายการธรรมะระหว่างใจในช่วงแรกก็ได้หมดเวลาแล้วนะโยมนะเดี๋ยวมาพบในช่วงที่สองโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมะส่วนหนึ่งในโครงการฝนเทียมสู้ภัยแล้งสอบถามรวมทุนร่วมโครงการฝนเทียมสู้ภัยแล้ง28กุมภาพันธ์2559กราบสักการะสังเวชนียสถานทั้ง4หน้าประเทศอินเดียและร่วมสร้างพระพุทธชินราชหน้าตัก60นิ้วอัญเชิญถวายประดิษฐานณวัดไทยยานวิริยาเมืองกันกัตตาประเทศอินเดียสำหรับพุทธศาสนิกชนที่จะร่วมบุญและร่วมเดินทางสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124
รักความสามัคคีเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการปกครองการเป็นอยู่ที่ใดก็สุดแต่ไม่ว่าบ้านใดเมืองใดถ้าคนเรารักใคร่สามัคคีกันที่นั้นจะมีความเจริญและมีความสุขนั่นความสุขที่จะเกิดขึ้นในความเป็นอยู่ตัวเราก็ดีหมู่คณะก็ดีคงต้องอาศัยความรักความสามัคคีมองอะไรคะให้เป็นไปในทางเดียวกันอันนี้เราก็อาศัยปฏิปทาของหลวงพ่อท่านดูตัวอย่างท่านก็คือเรามีแบบอย่างครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของเราท่านจะเน้นให้เรานั้นมีความสามัคคีเป็นหลักทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีความสามัคคีให้ร่วมแรงร่วมใจกันสามัคคีเหมือนกับทุกวันนี้หลวงพ่อเราสิ้นไปก็จริงแต่เราพวกเรานั้นยังอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเรามีคณะสงฆ์หมู่สงฆ์แล้วก็มีญาติโยมคอยสนับสนุนท่านชี้แนะแนวทางว่าเราต้องไปทางนี้และเราจะไม่ไปได้ยังไงมาร่วมย้อนรึกถึงตำนานการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์กับมหาธรรมยาตราอีสานครั้งที่2ในโครงการธรรมยาตราตามรอยปฏิปทาครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาร่วมนำสืบสานโครงการโดยพระครูสมุทรไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีบุคคลทั่วไปเปิดรับสมัครบวชตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่22มกราคมพุทธศักราช2559ผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆจะปิดรับสมัครในวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559สมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961242ของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ของวัดสังฆทานท่านสามารถปรึกษาปัญหาธรรมให้โทร024961163 024961163หรือจะฝากคำถามทางเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160 024961160หรือถามคำถามผ่าน SMS เข้ามา4221080 4221080ครั้งละ3บาทบนพอพูดเจริญสุขโยมพบกันในเป็นช่วงเวลาช่วงที่2แล้วใช่ไหมก็ถามได้นะโยมมีปัญหาอะไรเท่าพอที่จะอธิบายให้กวางได้จะได้สาระได้ประโยชน์ในการกวางเพราะว่าเรื่องของการประพฤติปฏิบัติบางทีถ้าเรามีความคิดเห็นด้วยตัวเองอย่างเดียวบางทีมันก็ลังเลสงสัยเป็นวิจิกิจฉาไม่มั่นใจนะใช่หรือไม่ใช่นะถ้ามีใครแนะนำด้วยนะนะก็มั่นใจขึ้นหน่อยใช่ไหมมีกำลังใจด้วยแล้วก็มั่นใจด้วยไม่เป็นวิจิกิจฉานะไม่ลังเลสงสัยนะการลังเลสงสัยนี่เป็นนิวรณ์ไหมเป็นนิวรณ์นิวรณ์ตัวที่ห้าใช่ไหมของนิวรณ์ห้านิวรณ์เป็นเครื่องสกัดกั้นจิตไม่ให้เข้าสู่สมาธิจิตไม่สงบนั่นเองฮะนิวรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเราเรียกอะไรหนึ่งกามฉันทะสองพยาบาทสามถีนมิทะสี่
อุทจักกุกกุจจะ5วิจิกิจฉาใช่ไหมนิวรณ์ทั้ง5ใช่ไหมเป็นเครื่องสกัดกั้นจิตไม่เข้าสู่สมาธิถ้าขาดสมาธิแล้วปัญญาเกิดไหมไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่มีใช่ไหมเพราะว่าปัญญามาจากฐานสมาธิฉะนั้นครูบาอาจารย์เมื่อเบื้องต้นๆท่านก็อะไรให้ทำสมาธิในเรื่องสมาธิสมัยผมบวชใหม่ๆเนี่ยโอ้โหต้องไปเนสันชงนันชิกอะไรกันประจำเลยนะฮะต้องเดี๋ยวกลัวลูกที่จะไม่ได้สมาธินะฮะมีสายมาจากกรุงเทพโยมวันธนาอาจารย์ตกโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะเจ้าค่ะลูกดีใจที่หลวงพ่อได้เมตตามาให้ธรรมทานพวกเราอีกวันหนึ่งเจ้าค่ะลูกมีเรื่องเล่าเบาๆเรียนเล่าให้หลวงพ่อฟังคือว่าลูกก็แก่แล้วนะเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกปฏิบัติธรรมทุกวันนะเจ้าค่ะแต่ละครั้งที่ลูกปฏิบัติแล้วลูกก็จะแผ่เมตตานะนะเจ้าค่ะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณทั่วทั้ง31ภูมิอะไรเช่นนั้นนะนะเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็ลูกก็หลับไปด้วยอนาปานสติทุกคืนนะเจ้าค่ะแต่มันมีเรื่องที่ทำให้ลูกประหลาดใจนะเจ้าค่ะลูกว่าลูกก็นอนหลับด้วยจิตที่เป็นสมาธิแต่ลูกก็ฝันเห็นผีเจ้าค่ะเห็นคนตายเห็นเพื่อนๆซึ่งสมัยเป็นสาวๆลูกก็มีเพื่อนทั้งที่นับถือศาสนาต่างๆนะเจ้าค่ะพุทธคริสต์อิสลามอะไรเช่นนั้นนะเจ้าค่ะเพื่อนบางคนเสียชีวิตไปแล้วลูกก็ไม่ได้นึกถึงเขาเลยแต่จากการที่ลูกแผ่เมตตาโดยไม่มีประมาณนะเจ้าค่ะลูกก็ระบุไปเลยให้ไปหมดนะทั้งที่เป็นญาติแต่ไม่ใช่ญาติทั้งที่เอ่ยนามและไม่เอ่ยนามเจ้าค่ะก็ปรากฏว่าลูกก็ฝันเห็นเพื่อนในศาสนาต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะลูกก็เห็นเขานะเจ้าค่ะลูกก็ประหลาดใจเอ๊ะจิตเราก็คิดว่าดีแล้วอ่ะทำไมยังเห็นผีเห็นเพื่อนที่ตายนะเจ้าค่ะแล้วอีกปัญหาหนึ่งลูกมีความรู้สึกว่าลูกได้รับความคุ้มครองจากเทวดาอารักษ์ทั้งหลายในบ้านเพราะลูกก็แผ่กุศลให้ท่านด้วยรวมทั้งเทวดาที่รักษาตัวลูกนะเจ้าค่ะลูกมีความรู้สึกว่าลูกได้รับความคุ้มครองบางทีแก่แล้วลูกก็เปิดน้ำเปิดไฟแล้วก็ลืมไปเสร็จแล้วมีช้ามีนานก็เหมือนมีลางสังหรณ์ให้ลูกเดินไปปิดน้ำปิดไฟเจ้าค่ะทุกครั้งลูกก็จะยกมือไหว้ท่วมหัวขอบพระคุณนะเจ้าค่ะลูกมีปัญหาถูกรบกวนด้วยหนูขณะที่ลูกทำสมาธิเจ้าค่ะก็จะมีเสียงหนูรบกวนลูกก็เอ๊ะมันเป็นเพราะเหตุไรลูกคิดว่าเหตุผลอย่างคร่าวๆนั้นคือเพื่อนบ้านของลูกแต่ละบ้านน่ะเลี้ยงหมากันบ้านละ9ตัวบางคนก็เลี้ยงแมว5ตัวเพราะแต่ลูกไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยเลี้ยงตัวเองก็เป็นภาระหนักสำหรับตัวลูกแล้วเพราะฉะนั้นไอ้หนูทั้งหลายแมงสาบทั้งหลายจากบ้านอื่นลูกคิดว่ามันก็มารุมมาตุ้มอยู่ที่บ้านลูกทำให้ลูกเสียสมาธิในการปฏิบัตินะเจ้าค่ะบางทีสมาธิเริ่มจะลึกเอาก็ได้ยินเสียงหนูอุดอีดอุดอีดเจ้าค่ะลูกก็ไม่รู้จะทำไงลูกก็สวดขันธปริตบ้างสวดเมตตากรณียสูตรบ้างสวดรัตนสูตรบ้างเพื่อขอพุทธานุภาพได้ช่วยคุ้มครองลูกด้วยเธออะไรเช่นนี้เจ้าค่ะลูกมีปัญหาเรียนเล่าให้หลวงพ่อฟังแค่นี้เจ้าค่ะ
หลวงพ่อช่วยแนะนำลูกด้วยลูกจะขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะเอาปัญหาแรกว่าไงเอาข้อแรกก่อนปัญหาแรกว่าเขาปฏิบัติมาเรื่อยก็มีก็มาเกี่ยวกับเรื่องหนูหนูที่เข้ามาข้างก็มีแมวมีหมาแล้วเขาก็ปฏิบัติเขาอายุ80กว่าแล้วโยมนันทนาเขาก็ปฏิบัติมาเรื่อยอันนั้นเขาตรงอารมณ์แล้วเขาก็มาถามปัญหาเรื่องหนูตามจะทำยังไงหนูไม่ให้มากวนอะไรกรณีอย่างนี้ก็ถ้ารอบข้างมีทั้งแมวทั้งหมาบ้านเราอยู่ตรงกลางนี่มันก็ลำบากนะฮะหนูมันก็ต้องหลบมาหาที่พึ่งอะไรว่าคนที่ไม่ทำลายตัวเขาอะไรเงี้ยนะสัตว์มันก็มีสัญชาตญาณตรงนั้นด้วยใช่ไหมหลบหมาหลบแมวมาข้างบ้านมันมีหมามีแมวก็ต้องหลบมาอยู่ที่ทีนี้ถ้าโยมรบกวนทนไม่ได้ก็ต้องหาคนที่ค่อนข้างจะมีเมตตานะให้แก้เรื่องเอาหนูไปสักทีอะไรเงี้ยนะไปยังไงแต่ว่าไม่ให้ไปถึงกับอะไรไปฆ่าไปแกงอะไรกันใช่ไหมไปทำลายชีวิตกันต้องแก้อย่างนั้นทีนี้ถ้าโยมสวดมนต์แล้วสวดมนต์อีกก็หนูก็ไม่ไปสักทีเพราะหนูไม่มีที่ไปเหมือนกันนะมันจนตอกอยู่เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับรอบข้างมีแต่แมวไม่ได้มาเป็นคู่อริกันเลยคู่ปรับกันเลยใช่ไหมครับมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราทำใจข้ามหนูไม่มาทำอะไรถึงจะมาเสียงรบกวนนั้นมารบ่มีบารมีบ่เกิดอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นทดสอบจิตใจเราว่าถึงเขาจะรบกวนยังไงเราจะทำจิตใจให้ข้ามจากเสียงรบกวนนั้นได้ใช่ไหมถ้าทำได้มันก็เป็นเรื่องดีแล้วก็เมตตากันหนูว่าหนูไม่มีที่อยู่ให้มันอยู่ไปเถอะมันลงคนรบกวนพันเราขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้ถ้าเราทำใจไม่ได้ปุ๊บนี่หาคนมาช่วยทำยังไงเอาหนูออกไปปรึกษาเขาหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าให้เขามาจัดการจับมันไปฆ่าอะไรเงี้ยนะมันก็ไม่เป็นบาปตรงนั้นใช่ไหมต้องแก้ตรงนั้นแล้วยังมีข้อใดกันฮะที่โยมถามเขาต้องอารมณ์มาเฉยเขาบอกก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆเขาไม่บอกปัญหาแค่เรื่องหนูอย่างเดียวจะทำยังไงดีแล้วก็แก้อย่างนี้แบบที่ป้าเนี่ยฮะต้องแก้แบบนี้ครับมีสายมาจากชลบุรีโยมอะไรนะโยมยุโยมยุทธมีสายมาจากชลบุรีมาจากโยมยุทธนวัตการครับหลวงพ่อย่าโยมเปิดทีวีดูครูบาอาจารย์นั่งเทศแล้วโยมนั่งพุทโธไปอย่างนี้ถูกต้องไหมครับหลวงพ่ออะไรนะโยมพูดนะนั่งสมาธิพุทโธถูกต้องพุทโธถูกต้องไหมครับดูโยมเปิดทีวีหลวงพ่อนั่งเทศไปแล้วโยมก็นั่งพุทโธไปด้วยนี่ถูกต้องไหมครับหลวงพ่อถูกต้องไหมครับก็ถ้าทำฟังแล้วรู้เรื่องแล้วมันสงบมันก็คำว่าพุทโธก็ใช่ไหมคือพุทธเจ้าเราก็เป็นว่าแปลว่ารู้ว่าตื่นว่ามีสติไงฮะรู้ตื่นและเบิกบานใช่ไหมถ้าเรามีความเบิกบานมีสติในการที่จะฟังแล้วก็สามารถจะทำอย่างนั้นได้พุทโธก็ได้มีสติอยู่กับปัจจุบันนั่นเองใช่ไหมแล้วเราฟังรู้เรื่องไหมเราฟังรู้เรื่องเข้าใจความหมายไหมเข้าใจความหมายสามารถจะนำข้อคิดข้อธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัตินำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไหมอันนั้นพุทโธแปลว่ารู้แปลว่าตื่นรับได้ใช่ไหมครับแล้วโยมแล้วอยากจะถามว่าแล้วเวลาโยมจะสวดมนต์นี้ความขี้เกียจขี้ค้านมันมาตลอดเลยครับไม่รู้โยมก็สวดมนต์ใหญ่เลยครับอย่างนี้ถูกต้องไหมครับหลวงพ่อแล้วสวดแล้วสงบไหมก็สงบครับหลวงพ่อก็สงบก็ใช้ได้เขาต้องการให้เกิดความสงบใจฮะเพราะว่าความสงบใจไม่วุ่นวายมันเป็นสมาธิก็ทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความสุขสุขจริงๆคือความสงบอิงความสงบนะเดี๋ยวฟังจากทีวีนะครับหลวงพ่อนมัสการครับนั่นแหละก็ความสุขจริงๆก็คืออยู่ความสงบใจนั่นเองแม้แต่การสวดมนต์หรือการทำสมาธิหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยจุดมุ่งหมายคือความสงบใจสงบนี่ใจสงบไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่นุ่งอยู่นิ่งเฉยๆนะแม้แต่ทำการทำงานแม้จะคิดแม้จะพูดจะทำอะไรก็มีความสงบในตัวคิดในตัวพูดในตัวทำนั้นได้คือสมาธิเกิดขึ้นได้เพราะเรารู้หรือว่าเข้าใจตัวจิตตัวความคิดนั้นว่าเราไปยึดติดไม่ได้แต่เรารู้เท่าทันรู้ว่าจิตกำลังคิดอะไรกำลังจะพูดอะไรทำอะไรถูกหรือผิดอะไรเนี่ยจิตเข้าไปยึดติดหรือเปล่าในคำพูดหรือว่าการกระทำหรือก็ความคิดเหล่านั้นอะไรเงี้ยเราแยกออกนะฮะมันก็มีความสงบเกิดขึ้นนะฮะไม่ใช่ว่าจะอยู่นิ่งอย่างเดียวสงบอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นบางคนจะไปคิดอย่างนั้นใช่ไหมนิ่งไม่รับรู้อะไรเลยใช่ไหมไม่ใช่ฮะก็มีสายมาจากระนอง
จริญสุขโยมนักการเจ้าค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปนะเจ้าค่ะคือโยมมีปัญหาข้อสงสัยนะเจ้าค่ะคือโยมจะถามว่าการพิจารณากายนะเจ้าค่ะจำเป็นไหมว่าเราจะต้องพิจารณาทั้งหมดคือหมายความว่าการพิจารณากายอย่างเงี้ยเราจะพิจารณาอสุภะก็ได้อย่างหนึ่งเป็นร่างจริงหรือว่าการเดินหมายถึงอิริยาบถทั้ง4หรือว่าประเภทอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเรายกมาอย่างใดอย่างหนึ่งได้ใช่ไหมเจ้าค่ะโดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอสุภะหรือว่าร่างจริงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเพราะว่าตอนนี้โยมที่โยมทำอยู่นะเจ้าค่ะโยมจะเน้นอิริยาบถ4แล้วก็อายตนะที่สัมพันธ์กับจิตที่ออกไปกระทบผัสสะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะระหว่างกลางวันโยมก็จะใช้อิริยาบถ4โยมสงสัยข้อนี้เจ้าค่ะคือเราใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ใช่ไหมเจ้าค่ะโดยที่ว่าไม่จำเป็นว่าอาจจะไม่จำเป็นว่าต้องพิจารณาเป็นกายสดหรือว่าอสุภะแต่อาจจะไปทางอายตนะก็ได้หรือว่าอิริยาบถ4หรือว่าอาจจะเป็นกระดูกสักท่อนอะไรเงี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมเจ้าค่ะเดี๋ยวโยมจะฟังทางโทรทัศน์นะเจ้าค่ะนมัสการลาเจ้าค่ะจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ให้จิตมันหยุดมันอยู่กับปัจจุบันกรรมฐานบทใดบทหนึ่งสำคัญที่ว่าจิตเราหยุดเราอยู่กับปัจจุบันหรือเปล่าครับฉะนั้นในหลักของการปฏิบัตินี้กายเป็นฐานที่ตั้งของจิตเนี่ยจิตตั้งอยู่ในฐานก็คือกายแล้วมันก็จะเป็นปัจจุบันครับนะเป็นปัจจุบันที่มันก็จะทำให้เกิดรู้เท่าทันสิ่งที่สัมผัสทางอายตนะหรือว่าในอริยบททั้ง4จะกำหนดบทใดบทหนึ่งถ้ากายตั้งกายเป็นที่ตั้งของจิตอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมฮะมันก็จะเห็นที่สำคัญต้องเห็นจิตเห็นความคิดเนี่ยสงบหรือไม่สงบอะไรอยู่ในกรรมฐานบทใดบทหนึ่งหรือว่าไปอยู่กับหลายบทนะจะไปอยู่กับหลายบทก็ไม่ได้อีกนะต้องให้อยู่บทใดบทหนึ่งจนกายนิ่งถ้าไปจิตนิ่งถึงกายจะไหวจิตต้องนิ่งใช่ไหมกายนิ่งจิตนิ่งกายไหวจิตนิ่งอันนั้นถึงจะเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันฉะนั้นจะบทใดบทหนึ่งก็ให้จิตเราหยุดแล้วก็อยู่รู้ปัจจุบันนะฮะก็มีสายมาจากสมุทรสาครเจริญสุขโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะลูกมีปัญหาจะถามแล้วก็หลวงพ่อเดี๋ยวลูกฟังทางทีวีนะคะมีแบบว่าลูกก็ทำแบบโง่ๆนะเจ้าค่ะแบบว่าถ้าเอาอัญเชิญบรมมฤคาภิกขทานมาไว้ในบ้านแล้วเราจะบูชายังไงแล้วระหว่างพระบรมสารีริกธาตุกับพระแก้วมรกตถ้าเราเอาอันไหนอันหนึ่งมาจะมีอนุภาพพลังหรือว่ายังไงศักดิ์สิทธิ์ยังไงเหมือนกันไหมระหว่างพระแก้วมรกตกับบรมสารีริกธาตุนะจ๊ะค่ะหรือว่าเราจะควรจะบูชายังไงดีนะเจ้าคะก็ลูกนมัสการลาแค่นี้ถามแค่นี้เลยค่ะเจ้าค่ะเดี๋ยวฟังทางทีวีอ่ะโยมเขาบอกว่าโยมตริกาขับรถปากแก้วเขาบอกว่าโยมเขาบอกว่าโยมทำแบบโง่ถ้ารู้ว่าตัวเองเริ่มโง่ก็จะเริ่มฉลาดเนี่ยถ้ารู้ตัวเองเริ่มฉลาดก็จะเริ่มโง่เลยฮะปัญหาถามว่ายังไงปัญหาก็ถามว่าเอาบรมใช่สามารถจะไปรวมได้ที่จริงมันก็เป็นหนึ่งอันเดียวกันไปรวมได้ทั้งนั้นแหละมันเรื่องของภาวะจิตอย่างนั้นนะฮะภาวะจิตเนี่ยถ้าเป็นในพระพุทธเจ้าก็ไปรวมเป็นหนึ่งอันเดียวกันเห็นไหมเคยที่ครูบาอาจารย์ที่เราบอกให้ฟังบอกว่าอะไรมันมีเพราะถึงยุคถึงสมัยแล้วอธิษฐานก็จะไปรวมกันหมดเลยใช่ไหมครับอธิษฐานของพระพุทธเจ้าเห็นไหมใช่จะไปรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันไปเลยใช่ไหมครับ5,000 ปี5,000 ปีใช่นั่นแหละมันก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นนะฉะนั้นไปรวมก็ได้หมดเพราะคืออันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองฮะในที่สุดแล้วไปอยู่ที่เดียวกันหมดนะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเลยก็โยมเดี๋ยวไปรวมที่เดียวกันหมดนะพระธาตุนะทั้งหลายแต่เราบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติกันนะต้องประพฤติปฏิบัติกันเราจะทำยังไงให้มันมีธาตุที่สมดุลกันที่จริงแล้วถ้าผู้ยังประพฤติปฏิบัติเนี่ยธาตุ4ก็ต้องบริหารให้ดีธาตุ4มีอะไรบ้างดินน้ำไฟลมใช่ไหมนั่นแหละจะทำให้เกิดเป็น
อติธาตุได้หรือว่าเป็นพระธาตุได้เห็นไหมก็มีตายมาจากอุดรนะครับโยมชัชวาลอาเจริญสุขโยมสวัสดีครับพระอาจารย์ครับมาถามมาเลยนะผมอยากถามพระอาจารย์ครับตอนผมบวชเป็นพระทีนี้ผมฝันเห็นพระเจ้าแผ่นดินครับอยู่วัดแล้วก็ฝันเห็นหลวงตามหาบัวอยู่ใต้น้ำด้วยกันก็มีโยม 4-5 คนแล้วก็ทีนี้เหมือนเจนักเหมือนนักฟุตบอลนะครับรวมพลังกันแล้วก็ยกมือขึ้นเหนือน้ำนะครับเราก็มีระวังน้ำขึ้นไปข้างบนแล้วก็ขุดขึ้นเหนือน้ำนะครับแล้วทีนี้ผมอธิษฐาน3อย่างแล้วผมก็ทำยังไม่สำเร็จทีนี้ผมก็เลยลาสิกขาครับลาสิกขาแล้วทีนี้ผมทำได้นะครับทำได้3อย่างแล้วทีนี้มีความรู้สึกว่าผมลาสิกขาออกมาแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองล้มเหลวสักอย่างนั้นแพ้กับอะไรสักอย่างก็ผมบวชเป็นพระแล้วก็สิกลาสิกขามาแต่ผมลาสิกขาออกมาผมเลิกบุหรี่ได้ครับทีนี้ผมมีความภูมิใจแต่ผมไม่ได้บวชเป็นพระครับอยากถามพระอาจารย์ว่าผมจะเป็นยังไงบ้างครับทำความรู้สึกยังไงครับปัญหาเขาว่าไงปัญหาเขาว่าทำไมบวชเป็นพระก็อธิษฐานมีหลวงตามหาบัวอยู่ในใต้น้ำใช่ไหมก็อธิษฐานสูงขึ้นมาแล้วก็มาแล้วเขาจะอธิษฐานตามอย่างแต่มันไม่สำเร็จเขาฝึกมาก่อนแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นพระแต่ตอนนี้เขาเป็นคารวาสอยู่นะครับอาจารย์ไม่ถามว่าจะเป็นยังไงไหมตอนที่เป็นพระอยากอธิษฐานสามอย่างแต่ที่สามอย่างไม่ทันถึงสามอย่างศึกษาก่อนอ๋อไม่ถึงสามอย่างก็เป็นคารวาสก็สามารถจะทำต่อได้ทำต่อได้เพราะตอนนี้เด็กเขาไม่ได้บวชพระเป็นก็ไม่เป็นถึงไม่เป็นพระเราก็สามารถจะทำได้เพราะว่าไม่เฉพาะเจาะจงก็ตอนเป็นพระหรือว่าเป็นโยมเราก็เรื่องของการปฏิบัตินะฮะจะอยู่ในฐานะของบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็สามารถจะปฏิบัติให้ได้มรรคได้ผลได้มันก็อยู่ที่การทำจิตให้มันถูกต้องแล้วลงตัวเท่านั้นเองใช่ไหมครับรักษาศีลให้ได้ทำสมาธิให้ถูกต้องใช่ไหมครับแล้วก็พิจารณาให้มันถูกต้องกับการประพฤติปฏิบัติเนี่ยศีลสมาธิปัญญาฮะศีลสมาธิปัญญาในใจติขาไม่เฉพาะกับเป็นบรรพชิตนะครับไม่เฉพาะกับพระและญาติโยมก็สามารถจะปฏิบัติได้มรรคมีองค์8ประการล่ะญาติโยมก็ปฏิบัติได้ใช่มั้ยมรรค8ประการในธรรมจักรกับวัตนสูตรใช่มั้ยครับสามารถจะปฏิบัติได้ดูได้มั้ยสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะเรื่องของคารวะใช่มั้ยครับก็สามารถได้ทําได้ทั้งนั้นนะครับแต่เอาอารมณ์ที่ตอนที่เป็นพระที่ปฏิบัตินะมาต่อมาเชื่อมกันแล้วก็พยายามปฏิพฤติปฏิบัติได้ที่จริงถ้าเป็นคารวะนี่ศีล5ต้องรักษาให้ได้ศีลเปียกเหมือนเป็นรากของต้นไม้ใช่ไหมสมาธิเป็นลำต้นปัญญาเป็นดอกผลของต้นไม้นะใช่ไหมมันต้องประกอบกันศีลสมาธิปัญญาเมื่อเรารักษาศีลดีสมาธิก็เกิดขึ้นเป็นสมาสมาธิเป็นสมาสติดังนั้นก็จะทำให้เกิดปัญญาเนี่ยทำให้เกิดปัญญารู้จักหรือว่าเข้าใจในการที่จะระนะทำจิตใจให้อยู่ก่อนเหนือกว่าความยึดมั่นถือมั่นจากอุปทานทั้งหลายใช่ไหมก็ประกอบกันครับแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติก็แล้วกันนะเราก็จะมีความรู้มีความเข้าใจชัดเจนไม่ต้องไปกังวลว่าเป็นโยมแล้วจะปฏิบัติไม่ได้นะไปต่อนะเติมมาเห็นหลวงตาดีอยู่แล้วหลวงตาท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วนะอันนี้เป็นกำลังใจให้อยู่แล้วครับก็มีจดหมายมาครับมาจากทางบ้านมาเอาสายก่อนครับมีสายมาจากชัยภูมิโยมประนอมอาจารย์เจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อจะสอบถามเรื่องพระธาตุนะเจ้าค่ะฮัลโหลได้ยินยังค่ะหนูไม่ค่อยดีค่ะจะสอบถามเรื่องพระธาตุนะเจ้าค่ะถามมาหลวงพ่อเขารอฟังอยู่นะค่ะเล็บที่มันจะเป็นพระธาตุได้เนี่ยเจ้าค่ะแล้วก็ผมนะเจ้าค่ะมันจะเป็นยังไงขึ้นมาเจ้าค่ะเล็บกับผมจะเป็นพระธาตุจะเป็นยังไงขึ้นมาลักษณะยังไงมันก็จะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงจาก
ปกติธรรมดาฮะมันก็จะรวมเป็นอะไรเป็นก้อนเป็นชิ้นขึ้นมาใช่ไหมครับแต่มันลักษณะเปลี่ยนแปลงจากอะไรลักษณะเดิมครับเห็นไหมเล็บนี่มันละลายได้ไหมเจ้าค่ะฮะเล็บนี่มันละลายได้ไหมเจ้าค่ะมันก็ไม่ละลายหรอกมันก็จะจับเป็นก้อนขึ้นมาจะเปลี่ยนจากลักษณะเดิมฮะโยมเคยเห็นพระธาตุหรือเปล่าล่ะฮะเคยเห็นแต่ที่เป็นก้อนแล้วเจ้าค่ะตอนนั้นเนี่ยไปคอยดูที่บางคนนี่เขาจะมาให้สมาดูเหมือนกันว่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากพระธาตุจากเส้นผมเนี่ยมาเป็นพระธาตุมันก็จะเป็นก้อนนะครับค่อยงอตัวเป็นก้อนขึ้นมาเคยเห็นไหมอาจารย์เคยเห็นหรือเปล่าเคยมีครับหลวงพ่อถนอมผมมีครับก้อนเล็กๆแม่มันจะเป็นก้อนๆเลยนะของหลวงพ่อถนอมใช่ไหมครับก็จะเป็นก้อนเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ท่านพูดนั่นแหละหลวงพ่อถนอมเป็นก้อนเล็กๆเลยมันจะเปลี่ยนจากฐานะเดิมครับเห็นไหมแต่มันก็ไม่เหมือนกันเสมอไปนะไม่เหมือนครับมีแตกต่างกันนะโยบางคนก้อนใหญ่บางคนนี่ก็ก้อนเหมือนเม็ดทรายเล็กๆนั่นมีลักษณะที่แตกต่างกันไปโยมไม่จะไม่เหมือนกันทีเดียวนะโยมมันมีความแตกต่างแต่ว่ามันเปลี่ยนจากลักษณะเดิมครับเห็นไหมอันนี้เฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นใช่ไหมเจ้าค่ะที่เป็นได้แต่พระธาตุนี่ตั้งแต่พระอนาคามีโยมถึงพระอรหันต์นะถ้าพระนั้นมีฌานทำสมาธินี่จะเป็นได้ง่ายมีมาจากสมาธิมีฌานนะฮะแต่ต้องเป็นอนาคามีหรือพระอรหันต์ถึงจะเป็นพระธาตุนะยังไม่ถึงอรหันต์ใช่ไหมเจ้าคะพี่ชั้นก็มีทั้งสองก็นั่งโยมอนาคามีนี่ก็รองจากพระอรหันต์แล้วฮะครับละราคะโทสะได้ก็เป็นอนาคามีฮะไม่มีราคะนะฮะเป็นถึงพระอรหันต์นะแต่ส่วนใหญ่เป็นพระอรหันต์มากกว่าครับเจ้าค่ะเพราะถ้าผมมันจะเป็นพระธาตุนี่มันจะเกาะตัวเล็กๆใช่ไหมเจ้าคะใช่มันก็เป็นไรทั้งหนาแบบที่ท่านอาจารย์ท่านว่านะฮะมันมีหลายแบบประโยคแต่ว่าเปลี่ยนจากลักษณะเดิมนะฮะมันเปลี่ยนจากลักษณะเดิมของพ่อถนอมเนี่ยมันจะรวมเป็นก้อนเป็นผมก่อนแล้วค่อยๆกลายเป็นหินหินอะไรหินปูนอ่ะก้อนค่อยๆกลายเป็นหินปูนบางอย่างก็เล็กนิดเดียวกลายเม็ดทรายที่ไม่กลายเม็ดทรายอ่ะเป็นนิดเล็กๆบางทีก็เป็นขยายเป็นเม็ดกลายเล็กๆหลายๆเม็ดนะฮะกระจายออกไปหลายๆก็มีโยมเป็นเม็ดคล้ายๆเม็ดทรายหลายๆเม็ดนะฮะเจ้าค่ะมันแล้วแต่ละรูปแต่ละองค์ใช่ไหมครับไม่เหมือนกันพระธาตุนะโยมแต่ว่าเปลี่ยนจากลักษณะเดิมหมดครับใช่จะเป็นก้อนหมดเจ้าค่ะเข้าใจนะโยมเจ้าค่ะเข้าใจนะเจ้าค่ะตามโยมก็ต้องปฏิบัติให้ตัวเองเป็นพระธาตุบ้างถึงจะได้รู้ฮะฮะทำให้เป็นพระธาตุบ้างเลยนะภาวนาให้เก่งๆเข้านะขยันเข้านะอย่าไปท้อแท้นะค่ะอดทนฝึกฝนหน่อยใจตั้งมั่นหรือเปล่าหลวงพ่อไม่มันอยู่ที่ความเพียรความพยายามนะจะบอกว่าไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นพระหรือว่าเป็นโยมหรอกมันอยู่ที่การประพฤติบัติจริงจังหรือเปล่าตั้งใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยไหมพระความเป็นพระจริงๆนั้นคือพระอะไรโสดาบันตะกิตคานาคาหรืออรหันต์นั้นเป็นพระโดยวิมุตติคือความหลุดพ้นไม่ใช่สมมตินะใช่ถ้าแบบพระแบบพวกอาตมานี่เป็นสมมุติสงฆ์เนี่ยจริงๆจะทำเป็นให้เป็นอริยสงฆ์นี่ก็ต้องปฏิบัติให้นะเป็นโสดาบันตะกิตคาอนาคาหรืออรหันต์นั่นนะใช่ไหมถึงจะเป็นพระโดยวิมุตถ้าปฏิบัติไม่ถึงก็เป็นโดยสมมุติไงสมมุติสงฆ์อะไรเงี้ยโยมฉะนั้นการเป็นพระอริยบุคคลไม่เฉพาะเจาะจงจะเป็นพระหรือว่าโยมนะขึ้นอยู่ที่ใจใช่ไหมเป็นพระเป็นที่ใจไม่ใช่ละกะละที่ใจใช่ไหมเจ้าค่ะยาซาที่ใจเด้อฮะถ้าละความโลภความโกรธความหลงได้หมดเป็นพระอรหันต์ถ้าได้ละได้นิดหน่อยอาจจะละชั่วครั้งชั่วคราวอาจจะเป็นโสดาบันตะกิตคาหรือว่าอนาคาแต่ยังไม่ถึงอรหันต์อะไรประเภทนั้นนะถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วละได้หมดเนี่ยไม่มีความโลภไม่มีความโกรธความหลงแล้วก็ไม่มีเชื้อกรรมที่จะนำให้เกิดแต่ถ้าว่ายังมีความโลภความโกรธความหลงก็เป็นเชื้อกรรมที่นำไม่เกิดเพราะว่าคนสร้างกรรมเพราะอะไรความโลภความโกรธความหลงนั่นเองไงนะครับที่ทำกรรมสิ่งที่ต้องอะไรต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ถ้าคนหมดตรงนี้แล้วไม่ก็มาเข้าไม่มีเชื้อแล้วไม่มีเชื้อกรรมที่นำไม่เกิดแล้วอะไรแต่นี่ที่พระตั้งแต่พระโสดาบันนี้ท่านก็ละไปได้เป็นขั้นเป็นตอนไปนะใช่ไหมเป็นตะกิตคานาคาไปนุ่นสิ้นสุดเอาพระอรหันต์สังโยชน์ละได้หมดเลยไหมครับหมดการเวียนว่ายแต่เกิดกันงั้นเราก็สามารถจะทำได้ก็ทำไปสยบไม่ใครเข้าใจอะไรก็
ทรมาถามใหม่เนาะก็มีจดหมายมาจากเชียงใหม่ครับโยมเขมิกานะครับบอกว่ากราบเรียนถามหลวงพ่อว่าก่อนที่จะสวดมนต์ภาวนาจำเป็นต้องจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสมอไปไหมทุกครั้งหรือเปล่าคะก่อนที่เราจะสวดมนต์หรือการภาวนาเนี่ยเราต้องจุดธูปเทียนไหมครับก็จริงๆก็ถ้าไม่มีธูปไม่มีเทียนก็ไม่จุดนะตำพีนะถ้าอยู่ในห้องถ้าเป็นห้องแอร์นี่ก็ไม่ควรจุดธูปเทียนนะเพราะว่าอะไรมันเป็นพิษนะเป็นในผลแล้วก็ไปหยุดสูบปงสูบปอดเลยพระบางรูปบางองค์บางรูปบางท่านนะฮะเห็นบอกว่าอะไรปล่อยไปให้โรงพยาบาลเขาตรวจปอดโอ้สูบบุหรี่มาหรือเปล่าท่านจริงๆไม่ใช่หรอกฟันทูบมันอยู่ในห้องอับๆใช่ไหมนี่ก็สูบเข้าไปนี่ก็ไปดูเอ็กซเรย์ดูมันเหมือนกันเลยสูบบุหรี่อะไรเงี้ยไปจุดดำดำไปจุดดำดำไปเลยนะไม่จำเป็นใช่ไหมเวลาการสวดมนต์หรือว่านั่งสมาธิก็ไม่จำเป็นต้องจุดธูปจุดเทียนแล้วแต่ถ้าว่าถ้าเป็นที่ที่ไม่อับอากาศไทยเทได้ดีจะจุดธูปจุดเทียนก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าที่อับเหมือนในห้องแอร์นี่ก็ไม่ควรจะจุดนะแบบที่พูดให้ฟังเดี๋ยวปอดจะดำมันเป็นสูบบุหรี่อะไรไปพอเอ็กซเรย์แล้วมันก็มีปัญหาอีกแหละกลายเป็นโรคปอดไปก็ไม่คุ้มกันหรอกงั้นฉะนั้นการสวดมนต์การทำสมาธิก็ไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องจุดธูปจุดเทียนเสมอไปเห็นไหมแล้วแต่โอกาสแล้วแต่สถานที่สวดมนต์ได้ทำสมาธิได้เลยนะข้อเดียวครับเดี๋ยวข้อเดียวใช่ไหมพอคุยต่อก็นี่แหละต้องเข้าใจด้วยบางคนนะแหมต้องถือเคล็ดถือขังไม่จุดธูปจุดเทียนรู้สึกมันจะไม่ขังนะไม่ได้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดี๋ยวนั่งสมาธิจะไม่สงบเกี่ยวกันไหมอาจารย์เกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกันเลยอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจนั้นแล้วความเคารพนี่อยู่ที่การจุดธูปจุดเทียนไหมไม่เกี่ยวอยู่ที่การตั้งใจนะมีความเชื่อในครูบาอาจารย์เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะมีความทาความเชื่ออย่างนั้นไอ้นั่นเป็นเรื่องอมิตรบูชาป่ะเป็นเรียกว่าเป็นอมิตรบูชาเป็นพิธีกรรมที่เป็นพิธีกรรมแต่พิธีการจริงๆไม่ใช่ไม่ต้องมีอย่างนั้นหรอกนะจะที่ใดที่ไหนก็ได้ครับในแต่การประพฤติปฏิบัติจะจำเป็นไหมจะต้องไปอยู่ในห้องพระอย่างเดียวไม่จำเป็นหรอกไม่จำเป็นใช่ไหมที่ไหนก็สามารถจะทำจิตใจให้สงบเกิดสมาธิได้บางทีอยู่ในที่ทำงานเราทำงานไปอะไรไปหรือว่าอยู่ก็พูดคุยกับปุจฉาอะไรกันก็แล้วแต่เห็นไหมวิสัชนาอะไรคุยกันไปก็เกิดสมาธิได้เกิดความสงบได้เห็นไหมใช่ครับให้มีสติให้มีสมาธิอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเองใช่ครับต่างคู่ต่างคุยกันบางทีวิเคราะห์พิจารณามีโยนิโสมนสิการไปแต่มาจะรู้ธรรมเห็นธรรมได้ในขณะนั้นก็ยังมีอีกใช่ไหมครับมันอยู่ที่ตัวสติตัวสมาธิแล้วครับใช่ใช่ครับอย่างนี้ผมไม่ต้องไปสงสัยว่าแหมไม่มีธูปไม่มีเทียนตรวจมนต์ได้หรือเปล่านั่งสมาธิได้เปล่าขอให้สวดขอให้นั่งอย่างเดียวนะโกจะไม่สวดไม่นั่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ใช่ไหมพอสวดมนต์ก็เป็นสมาธิได้ไม่ใช่ว่าจะนั่งสมาธิอย่างเดียวบางคนสวดมนต์ได้นะตรวจมนต์ยาวๆได้เป็นสงบได้แต่ว่าพนังสมาธิไม่สงบก็มีครับก็ต้องอาศัยการตรวจมนต์เอาอันนั้นแล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วแต่นิสัยที่สั่งสมมานะบางคนฟังอย่างเดียวก็สงบได้ใช่ไหมครับแต่ไปตรวจมนต์นั่งภาวนาไม่ได้แต่ฟังธรรมนี่ฟังได้ตลอดลุ่งยังฟังได้เลยไหมแต่ฟังคิดแล้วพิจารณาไปน้อมไปตามธรรมอ้าวสามารถทำจิตให้สงบได้ไหมอาจารย์ฟังธรรมอย่างเดียวก็ได้ครับก็ได้ใช่ไหมว่าจิตอยู่ในเนื้อธรรมนั่นนะก็ได้นะต้องเข้าใจตรงนั้นนะโยมก็มีสายมาจากตุรินจากโยมนพมรัตน์อาจารย์ถูกโยมครับครับการประสานด้วยความรบยังสูงผมติดตามอยู่ในช่วงแรกมาจิตใจคำพูดของอาจารย์ที่ตอบปัญหาช่วงสุดท้ายช่วงแรกคือประเด็นประเด็นสุดท้ายคือเรื่องสติปัฏฐาน4ในส่วนที่เป็นเวทนาในเวทนาที่พระอาจารย์ได้พบนะในห้องกรรมฐานอาจารย์มีวิธีการแก้ไขปัญหาตัวนี้อย่างไรถึงขั้นสละชีวิตสติอาจารย์อยู่ที่ไหนประเด็นหนึ่งนะฮะระหว่างที่เกิดปัญหาตัวนี้อันที่สองโ
2คือว่าเมื่ออาจารย์ผ่านพ้นสภาวะที่ว่าเจ็บปวดอย่างแรงที่สุดในชีวิตเมื่อกี้นะจนสละชีวิตแก่ความตายไปแล้วเนี่ยว่าสภาวะธรรมของอาจารย์ณณช่วงนั้นเป็นอย่างไรมันโล่งทั้งจักรวาลหรือเปล่าหรืออาจารย์มีการยิ้มอ๋อออกมาอย่างนั้นหรือเปล่าผมจุดนี้สำคัญมากครับผมสนใจจุดนี้มากครับว่าอะไรแม่ก็ต้องว่าที่อาจารย์ผ่านเวทนาในเวทนาตอนที่เข้าห้องนะตอนที่หลวงพ่อบอกว่าอย่างนั้นก็ออกมาได้บอกว่ายอมตายไปดีกว่าหลวงพ่อผ่านมายังไงครับแล้วอาการเป็นยังไงก็ที่อยู่ในห้องวิปัสสนานะเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งเข้าไปในห้องวิปัสสนาประมาณสักปีเองได้นะมันก็เกิดเวทนามากฉันข้าวไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอาทิตย์ถ่ายหนักไม่ได้ก็3วันหรือ4วันนะถ่ายหนักถ่ายเบาไม่ได้ทีนี้เวทนามันก็เกิดสูงเห็นมั้ยลมมันตีขึ้นแข็งไปหมดทีนี้ทำไงอ่ะนั่งก็ปวดยืนก็ปวดเดินก็ปวดธรรมดาอยู่ในห้องวิปัสสนานี้เขาจะมีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าให้นอนได้หรือว่าหลับได้ไม่เกิน4ชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงคืนไปแล้วตีต้องตื่นกลางวันนี่ก็ไม่ให้หลับเลยใช่ไหมจะหลับไม่ได้เป็นเรื่องของห้องวิปัสสนาเป็นกฎเกณฑ์ที่ครูบาอาจารย์กำหนดไว้นะทีนี้ทำความเพียรมากตอนนั้นก็อะไรฮะไปนั่งสมาธินานๆวันหลายๆชั่วโมงก็ติดในความสุขที่ว่าอะไรมันสงบไม่ต้องคิดอะไรใช่ไหมที่ว่าใช่ไหมที่ครูบาอาจารย์มักว่าแหมไปติดอยู่ในเรื่องของความสงบนี่เหมือนไม่รับรู้เรื่องอะไรเหมือนกรรมฐานกวายเหมือนหลวงพ่อชาว่าใช่ไหมใช่ไหมไม่รับรู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมมันก็ติดสุขอะติดความสบายอย่างนั้นทีนี้พอนั่งไปนานๆนี่เขาเรียกว่าอะไรปฏิบัติมันไม่สมดุลกันหมายถึงว่าการนั่งการยืนการเดินการนอนต้องให้กดสมดุลกันร่างกายนะมันก็จะไม่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันท่านก็มีปกติใช่ไหมผิดปกติไปมันก็เกิดเวทนาสูงพอมันเกิดอาการที่ว่าถ่ายไม่ได้ฉันไม่ได้อะไรอย่างนั้นมันก็ทำไงเวทนาก็เกิดขึ้นสูงมากพอสูงมากเราไปนั่งภาวนามันก็มีเวทนาสูงเดินในกรมบางคืนนี่เดินตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างเวทนามันก็ไม่ดับไม่ผ่านไม่ยอมผ่านไปทีนี้พอเดินไปนานๆเข้าเป็นไงต่อเนื่องไปเลยมันก็เดินไม่ไหวใช่ไหมพอเข้าก็ใส่ไม่ได้อะไรประเภทนั้นใช่ไหมเวทนามันสูงก็คิดมันในใจเออทำไงว่าจะอยู่ไม่ได้แล้วทำบ้างเนี่ยจะทำยังไงแต่ก็วันนั้นก็มีพอดีครูบาอาจารย์มาสอบอารมณ์ห้องกรรมฐานนี่ถ้าเป็นปีๆนี่ครูบาอาจารย์จะมาสอบอารมณ์ใช่ไหมเมื่อก่อนก็ทีหน่อยอาจจะ7วันติด5วันเดือนพอนานๆเป็นปีนี่เป็นปีเลยใช่มั้ยพอนานๆเค้าอยู่ได้แล้วใช่มั้ยก็อยู่เป็นปีเลยแหละก็เข้ามาสอบอารมณ์โอ้เหล่านั้นก็เป็นหนักครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเออไอ้นี่ทําท่าจะไม่ไหวมันออกไปให้หมอรักษาก่อนดีกว่ามั้งมันเป็นหนักๆนี่เดี๋ยวค่อยมาเข้าใหม่ใช่มั้ยเดี๋ยวมันนั้นแล้วก็เราก็ถามครูบาอาจารย์บอกว่าเออถ้าภาวนาแล้วถ้าเกิดว่าภาวนาแล้วมันไม่รอดมันต้องทิ้งสังขารมันตายไปเนี่ยถ้าตายในพระเหลืองนี่มันจะดีมั้ยผมอาจารย์ว่ามันก็ดีปฏิบัติตายมันก็จะได้ไปดีอะไรเงี้ยถ้าไม่ยังไม่สำเร็จมันก็ไปดีอยู่แล้วนะให้มันเด็ดเดียวอะไรอย่างนั้นนะแต่ก็เราก็ยังบอกครูบาอาจารย์บอกหลวงพ่อบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็พอถ้าเกิดภาวนาถ้ามันข้ามไม่ได้มันเกิดตายก็คอยบอกพ่อแม่ทีหลังเดี๋ยวพ่อแม่จะเป็นห่วงเห็นไหมอย่าไปเสียใจถ้าตายแล้วก็แค่เดียวเห็นไหมไม่ต้องเป็นห่วงอะไรไหมไม่ต้องไปกังวลอย่างนี้ทีนี้พอครูบาอาจารย์บอกว่าดีอย่างนั้นเราก็ไม่ยอมไปหาหมอไงไม่ยอมที่เราละดัดมันมีนะเราละดัดเพื่อให้เกิดความใจแล้วกลับมานั่งไม่ทำงานเดินไม่ได้อะไรไม่ได้มันไม่มีแรงทำไมวะเนี่ยเวทนามันท่วมท้นวันนี้เออต้องนั่งให้มันตายก็ตายนะนั่งนะนั่งตั้งแต่หัวค่ำใช้เวลาต้อง5ชั่วโมง6ชั่วโมงเหงื่อนี่ออกไปมันเหนียวเหงื่อจะออกเป็นเหนียวเป็นยางเขาเรียกอะไรเป็นยางใช่ไหมเพื่อผ้านี่เปียกแล้วเหงื่อนี่ไปมันรู้สึกว่าเหนียวตัวเลยพอเราลืมตามาดูเหงื่อนี่มันออกเป็นเม็ดๆคล้ายเม็ดข้าวโพดเหนียวเหมือนคนจะตายอะไรเนี่ยเหมือนอะไรธาตุแตกอะไรเงี้ยนะเออธาตุแตกเหงื่อเต็มตัวอะไรเงี้ยโอ้พอภาวนาไปเออครูบาอาจารย์เคยบอกว่าเออถ้าเราไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายแล้วถ้าเราข้ามตรงนี้ไปได้แล้วทีหลังเราก็ไม่กลัวเวทนาเราจะสู้กับเวทนาได้5ชั่วโมง6
งเวทนานั้นลดลงไปเลย6ชั่วโมงไปเวทนาลดลงไปที่ปวดมันหายไปกายเบาจิตเบาใช่ไหมครับไอ้นั้นหายพอรุ่งขึ้นเพราะว่าได้เวลาฉันอาหารเคาะอาหารมาส่งที่ห้องใช่ไหมครับสามารถจะฉันอาหารได้เมื่อก่อนนี้ฉันวงศาวิรัตด้วยเพราะว่าอยู่ในห้องวิปัสสนาฉันครั้งเดียววงศาวิรัตนั้นสมัยก่อนเนี่ยนะพอเคยเข้าห้องที่นี่เป็นรูปแรกองค์แรกของวัดเลยใช่ไหมตอนนั้นที่พูดให้ฟังคือไงที่ต้องอยู่ห้องเพราะว่าพอบวชพรรษาหนึ่งเคยบอกกับครูบาอาจารย์ว่าบวชพรรษาบวชให้พ่อแม่แล้วก็จะศึกษาแล้วคดไปทำงานใช่ไหมจะไม่อยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยทีครูบาอาจารย์ก็มาขอต่อรองบอกว่าเมื่อบวชให้พ่อแม่แล้วก็ต้องบวชให้พระศาสนาอีกพรรษาเพราะครูบาอาจารย์ก็เคยอยู่ห้องวิปัสสนามาแล้วลองอยู่ห้องบ้างสิแต่นั่นใช่ไหมพอพรรษาแล้วท่านก็บอกอย่างนั้นอีกแล้วต่อรองใช่ไหมแล้วก็บอกว่าอยู่ห้องอยู่ได้เลยหลวงพ่อเขาอยู่ไม่ได้มั้งรู้สึกว่าอยู่อย่างนั้นรู้สึกว่ามันจะไปเหมือนได้กักขังอะไรไว้อยู่อย่างนั้นใช่ไหมไม่ได้ไปพูดแล้วก็อะไรพออยู่ห้องวิปัสสนาจะได้ไม่พูดใช่ไหมไม่พูดไม่อ่านไม่เขียนอะไรทั้งนั้นใช่ไหมให้อ่านจิตอ่านใจอย่างเดียวอ่านอริยบทอย่างเดียวกำหนดภาวนาอย่างเดียวใช่ไหมเราจะอยู่ได้หรือจะทำได้ไหมเพราะตั้งใจว่าพอได้กฐินแล้วก็จะลาหาไปได้ไหมพาตั้งใจอย่างนั้นยากไหมที่จะอยู่ห้องอ่ะเอาไปอยู่ห้องมันเป็นเรื่องยากใช่ไหมไม่ใช่เรื่องง่ายหลวงพ่อบอกว่าอยู่เป็นปีๆบอกว่า3เดือนให้มันรอดเถอะหลวงพ่ออย่างเงี้ยคุยกับท่านอย่างนั้นไงพอไปเจอเวทนาอย่างนั้นเข้ากันพออยู่เป็นปีๆจริงๆนะแต่ทีแรกๆนะมันอยู่เข้าไปน้ำฟุ้งซ่านนะสู้กับอารมณ์ไหมนั่งก็แล้วยืนก็แล้วเดินก็แล้วทั้งวันทั้งคืนมันยังฟุ้งซ่านวิตกวิจารณ์อยู่นั่นเองอ่ะเพราะอะไรเราคิดจะสาสีเนี่ยไหมตอนนั้นเนี่ยใจยังไม่ตั้งเราโอ้โหไปแก้อุบายอย่างนั้นแล้วยังมาเจอทุกเวทนาอย่างนี้อีกใช่ไหมโอ้โหสู้กันใช่ไหมแต่พอนั่งแล้วจริงๆแล้วเมื่อเราไม่กลัวเจ็บกลัวตายมันผ่านตรงนั้นมาได้ใช่ไหมครับแล้วอยู่มาได้ทุกวันนี้ไงครับใช่ไหมครับกี่ปีเนี่ยอยู่มาได้กี่ปี40 กว่าปีแล้วฮะ40 กว่าปีแล้วเออ42 ปีแล้วฮะ17อันนี้เท่าไหร่อันนี้42 ปีแล้วฮะ59เออใช่42 ปีแล้วฮะ42 ปี 3 ปีถ้าโยมเข้าใจไหมต้องฟันเวทนาสู้เวทนาต้องสู้ยอมเวทนานะต้องยอมตายถ้าต้องยอมตายไม่กลัวตายถ้าไม่ยอมตายไม่ผ่านไม่ผ่านหรอฮะสู้ไม่ได้แล้วมันก็อาจจะตายจริงๆด้วยนะถ้าไม่สู้ก็ตายนะมันถ่ายไม่ออกถ่ายเบาก็ไม่ได้แล้วอะถ่ายหนักก็ไม่ได้แล้วอย่าไปรอดอะไรธรรมโอสถนะใช่เป็นธรรมโอสถยอมหายไปแล้วนิมนต์พ่อคุยตาก็นี่ยอมมันเป็นเรื่องที่จะต้องนำมาใช้นำมาปฏิบัตินะใช่ไหมถ้านำมาใช้นำปฏิบัติความอดทนนี่เป็นตบะของผู้บำเพ็ญเพียรใช่ไหมของนักพจน์ใช่ไหมผู้บำเพ็ญเพียรต้องมีขันติความอดทนนะอดกั้นนะครูบาอาจารย์จะเน้นตรงนี้มากท่านก็ให้แง่คิดไว้ผมจะนึกถึงท่านท่านให้แง่คิดเนี่ยถ้าเราไปกลัวเจ็บกลัวตายก็ไม่รอดใช่ไหมไม่รอดปานนี้ไปแล้วนะเนี่ยไปแล้วก็ต้องสู้พอยังไงถึงไปอยู่ทั้งโลกมันตายไหมฮะตายพ้นจากความแก่ความเจ็บมันตายป่ะไม่พ้นใช่ไหมฮะตายเหมือนกันยังไงก็หลวงพ่อก็บอกว่าตายอยู่ในพระเหลืองน่ะดีแล้วท่านใช่ไหมนั่นเป็นอย่างนั้นฉะนั้นต้องพยายามประพฤติปฏิบัติให้ได้ที่พึ่งทางใจนะแล้วเราจะไม่วอกแวกหรือหวั่นไหวในโลกธรรมเราอยู่ก็โลกก็ไม่ช้ำธรรมก็ไม่เสียใช่ไหมใช่ถ้าโลกก็ช้ำทำก็เสียนี่แย่ไหมแย่มีนะบางคนนะผมเคยสอนลูกศิษย์นะบอกว่าพวกเธอนี่นะโลกก็อย่าให้ช้ำทำก็เสียนะอยู่บ้านก็อย่าให้พ่อแม่อ่อนเพลียอยู่วัดก็อย่าให้สมภารละเอียดใจนะคอยเตือนมีคติคอยเตือนไว้เพราะอย่างนี้นะเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ทางโลกหรือทางธรรมเราก็สามารถจะประพฤติปฏิบัติได้ทั้งนั้นแหละแต่ก็ทำให้มันถูกต้องไปอยู่กับพ่อกับแม่เราก็ต้องดูแลพ่อแม่พ่อแม่เป็นนะพระทหารของลูกเลยไหมใช่ครับก็ต้องประพฤติปฏิบัติกับท่านให้ดีครับนะมันก็สามารถจะปฏิบัติให้ได้มรรคผลได้เห็นไหมครับอยู่วัดอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ต้องปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ให้ดีใช่ไหมครับเคารพท่านก็ต้องปฏิบัติตามที่ท่านสอนท่านแนะนำครับเราจะอยู่โยมคงทนเห็นไหมครับเห็นไหมนี่สำคัญตรงนี้ฮะจะต้องนำมาใช้ที่ท่านสอนถอนไว้เนี่ยไม่งั้นเราก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมอันนั้นต้องยึดคำสอนและคำแนะนำที่ท่านเคยทำให้เรา
ดูนะเป็นประสบการณ์ที่จะมาท่านมาเล่าบอกท่านเคยทำอย่างไรอย่างไรก็มาให้สติเราให้กำลังใจเราแนะนำให้เราในประพฤติปฏิบัตินะฮะงั้นเรื่องนี้มันเป็นปัจจัยสำคัญครูบาอาจารย์ก็สำคัญนะต่อการดำเนินชีวิตของพระนะครับถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยชักจูงใครแนะนำแล้วก็อาจจะไปทางโลกเลยไหมครับไม่อยู่ทางธรรมนะฮะนั่นนะไม่อยู่ทางธรรมครับจะต้องไปแบบโลกโลกไปนี่มันหลายคนก็น่าสงสารเหมือนกันที่ญาติโยมที่มาปรึกษาเลยอยู่ในชีวิตครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเพราะว่าคนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยมันต่างกรรมต่างวาระกันเนี่ยมาเป็นสามีภรรยามาเป็นลูกมาเป็นพ่อเป็นแม่มันก็มีกรรมมาด้วยกันทั้งนั้นนะบางทีมาใช้หนี้กรรมกันฮะมาทวงหนี้กันเนี่ยไหมเป็นเจ้าหนี้เป็นลูกหนี้ก็เลยมีปัญหากันสารพัดเลยใช่ไหมเห็นไหมไม่ก็ที่ยิ่งไม่มีธรรมะแล้วเป็นไงก็ไฟใหญ่ไฟใหญ่ทะเลาะเบาแวงกันอะไรกันไม่เข้าใจกันบางทีก็มาปรึกษาเราเลยจากครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยนะแล้วก็ช่วยแนะนำกันไปนะครับให้สติก็มีสายมาจากชลบุรีโยมยาอาเจริญสุขโยมกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์โยมมีคำถามข้อหนึ่งจะถามพระอาจารย์นะคะว่าท่านมีพระอาจารย์เป็นคารวาสนะคะท่านสอนธรรมะนะคะแล้วท่านก็ทำให้ลูกศิษย์ท่านมีหูทิพตาทิพอะค่ะถามว่ามนุษย์ทุกคนสามารถได้หูทิพตาทิพด้วยที่พระอาจารย์คนนั้นสอนหรือให้ตัวเองมีได้จริงหรือเปล่าคะโยมมีคำถามแค่นี้ละค่ะกราบนมัสการค่ะมันเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลนะครับแม้แต่พระอรหันต์ในครั้งพุทธกาลหรือในพระไตรปิฎกที่ดูในประวัติความเป็นมาของแต่ละรูปแต่ละองค์ก็ไม่สามารถจะไปมีคุณพิเศษเหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแตกต่างกันดูพระอักษาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาอะไรเงี้ยนะพระสารีบุตรเบื้องขวาพระโมคคัลลาเบื้องซ้ายนี่ยังมีคุณพิเศษไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่สำเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่คุณพิเศษก็มีความแตกต่างกันไปแล้วแต่วาสนาบารมีที่สังสมฉะนั้นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติที่ได้ปู่ทิพตาทิพอะไรก็แล้วแต่อาจจะได้ไม่เหมือนกันนะฮะบางคนอาจจะได้บางคนอาจไม่ได้บางคนอาจจะเห็นบางคนอาจจะไม่เห็นใช่ไหมเพราะไม่มีบุพกรรมที่ทำมาอย่างนั้นแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นการประพฤติปฏิบัติจุดหมายอันเดียวกันก็คือความระงับดับทุกข์นะฮะใช่ไหมให้หมดจากเวรจากกรรมไปก็ต้องระงับดับทุกข์ทำให้ลดละเรื่องกิเลสคือความโลภโกรธหลงในใจให้มันเบาลงหรือหมดไปขึ้นไปนั้นอันเหมือนถึงจะหมดกรรมแต่ทีนี้ได้หูทิพตาทิพมันดูไม่ต้องอื่นไกลเราดูอะไรพระเจ้าชาติศัตรูนะฮะใช่ไหมได้ชาโลกีสามารถจะอะไรแปลงตัวได้จนไปหลอกล่อให้ชาติศัตรูหลงเชื่อนับถือเป็นอาจารย์เพราะมีคุณพิเศษนะหลงผิดนี่นะเทวทัตยังไปตกนรกได้แล้วเพราะอะไรฌานเสื่อมสมาธิเสื่อมเพราะอะไรยังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์นะถ้าบรรลุพระอรหันต์จะเป็นยังไงไหมไม่เป็นไม่เป็นจะต้องเป็นสมาธิถี่ใช่ไหมอันนี้ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เลยมันเสื่อมได้อันนั้นได้คุณพิเศษอย่างนั้นใช่ไหมฉะนั้นอะไรก็ไม่พิเศษเท่ากับการละความโลภความโกรธความหลงในใจให้หมดไปขึ้นไปเราใช่ไหมอันนั้นเป็นเรื่องคุณพิเศษของแต่ละคนแต่ละท่านเขามีสิทธิ์สอนให้เห็นโอทิปตาทิปได้ไหมไม่แน่ใช่ไหมครับมันไม่แน่หรอกเพราะว่าไม่สามารถจะไปนำให้คนอื่นเห็นถ้าคนนั้นไม่มีวาสนาไม่มีบารมีครับแล้วคารวาสนี่ก็จะมองเห็นไหมครับว่าโอทิปตาทิปเป็นอาจารย์ยกย่องเป็นอาจารย์หรือเป็นคารวาสถ้าเห็นจริงมันก็เห็นได้ถ้าเห็นไม่จริงไปบอกเห็นมันก็ไม่ใช่มันก็เป็นการหลอกลวงกันนะแต่เห็นจริงๆแล้วก็มันก็เห็นได้ถ้าครูพูดถึงประพฤติปฏิบัติเนี่ยเรื่องของสมาธิก็ดูถ้าเอาง่ายๆก็ดูภิกษุ30รูปที่เรียนกรรมฐานเรื่องไอ้การพิจารณาเดวัตติสักการะที่การ32ครับ30รูปที่ไปบำเพ็ญเพียรในป่าแล้วมีอุบาสิกานั่นนะอุบาสิกาที่เป็นอุปถากนะอุปถากพระ30รูปนั้นก็ขอเรียนกรรมฐานในอาการ32นั้นด้วยแต่อุบาสิกานั้นปฏิบัติแล้วเขาไม่กังวลอะไรเพราะยังได้ตาทิพย์ท
ที่สามารถจะรู้เห็นวาระจิตของพระแต่ละรูปพระองค์ที่อุปถากอยู่เลยว่ายังกังวลในเรื่องเสนาสนะบ้างของใช้บ้างพบไปอยู่ในป่ามันไม่มันขาดแคลนมันไม่แล้วในถิ่นท่านบ้านนั้นมันก็ยังกันดารอยู่อะไรใช่ไหมมันก็ขาดไปหมดแล้วฮะสิ่งที่ต้องการมันก็ไม่มีนึกขึ้นอะไรอุบาสิกานี่เมื่อปฏิบัติได้บรรลุเป็นอนาคามีตาทิพย์มันรู้วาระจิตเข้าไปตรวจดูพระคุณเจ้ายังไม่ได้บรรลุอะไรเลยมีแต่ต้องการนั่นขาดนี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่ไหมเพราะว่าดูเวลาจิตตอนกลางคืนพระคิดอะไรขาดอะไรนี่พอตอนเช้าอุบาสิกาเนี่ยหาไปให้หมดเลยพระก็ตกใจรู้ได้ยังไงแค่คิดนั่นนะฮะแล้วไปถามอีกรูปหนึ่งรูปหนึ่งก็บอกตอบเหมือนกันว่าไม่ได้ทันบอกไม่ได้บอกอะไรก็รู้หมดเลยนะเห็นไหมนั่นคารวะเห็นได้เห็นไหมเห็นได้พระต้องกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากลัวว่าจะไปคิดอะไรไม่ดีอุบาสิกาจะไปรู้เวลาจิตเข้ามันจะเสียฟอร์มหมดใช่ไหมกลับไปฟ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกก็ดีแล้วแหละกลับไปใหม่ไปทำจิตไม่ออกจากกายที่พิจารณาจิตอยู่อยู่ในกายให้ออกนอกกายเดี๋ยวก็จับขึ้นจิตไม่ได้พระก็ต้องสำรวมหรือระวังเพราะกลัวอุบาสิกาจะไปรู้จิตนะฮะมีความเพียรความเพียรมากๆเขาสำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดเลยนั่นในพระไตรปิฎกเห็นไหมเห็นไหมเห็นชัดไหมว่าอุบาสิกาก็สามารถจะรู้ได้เห็นไหมแต่นั้นคารวะก็สามารถจะทำได้ถ้าเห็นจริงนะปฏิบัติให้จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลบุคคลก็สามารถที่ว่าสอนได้แต่จะเห็นหูทิพย์ตาทิพย์ก็แล้วแต่วาสนาแต่ละคนแต่แล้วแต่วาสนาของแต่ละบุคคลนะที่ทำมาอะไรเงี้ยพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าวัจจาวะไม่ใช่ว่าอาจารย์ที่สอนได้ทุกคนก็ไม่ใช่ไม่ได้หรอกครับไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้พุทธเจ้าทำไม่ได้เลยอย่างนั้นมันแล้วแต่วาสนานะมีเหมือนกันนะบางครั้งพระพุทธเจ้าเตือนให้สติพระบางรูปบวชอยู่ตั้งเป็นติดพันตราก็ยังลาสิกขาพจน์ดักลาสิกขาไปทั้งที่พุทธเจ้ายังอยู่ถอดอยู่อย่างเงี้ยนะเพราะว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดไงไปเห็นนักศาสนาอื่นรู้สึกว่าจะเข่งกว่าดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยยังมีในพระไตรปิฎกนะฮะไปดูได้อะไรมีมันก็มีทั้งสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเห็นถูกและเห็นผิดเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องบุพกรรมของแต่ละคนนะฮะอันนี้สำคัญแต่เห็นได้มันดีนะตาที่มันฮะครับเห็นได้ก็ดีถ้าไม่เห็นถึงไม่เห็นก็เห็นจิตเห็นความคิดของตัวเองอ่ะนะสำคัญกว่าไหมสำคัญกว่าจิตเนี่ยมันกำลังจะโกรธแต่กำลังจะอิจฉาแต่ว่ามันจะเป็นโทษแล้วเป็นทุกข์แล้วเนี่ยนะเห็นจิตเห็นความคิดเห็นที่อะไรเหตุปัจจัยของจิตของความคิดที่จะเกิดความโกรธหรือความอิจฉาอาฆาตพยาบาทอะไรก็แล้วแต่มันมาจากอะไรนะต้นเหตุมาจากอะไรซึ่งเป็นตัวสมุทัยหรือสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะเหตุตรงนั้นสำคัญกว่าสามารถจะแก้ทุกข์ดับทุกข์ได้บางทีเหตุตาทิพย์อย่างเดียวก็ไม่สามารถจะเห็นทุกข์ได้ไหมใช่ครับเหมือนนาดังพระเทวทัตถึงจะมีนะอิทธิฤทธิ์แปลงตัวได้อะไรได้ก็ยังนะไม่เห็นโทษเห็นทุกข์ของตัวเองยังไปตกนรกได้ใช่ป่ะใช่อันนี้ต้องเข้าใจตรงนั้นใช่ไหมนี่สำคัญนะบางคนก็อยากนั่งสมาธิอยากได้อิทธิฤทธิ์นะฮะเดินฌานเหาะเหินเดินคว้านะพาไรนะเหมือนพระโมคคัลลานะเขามีคำอะไรที่ว่าอะไรถึงจะเก่งกล้าสามารถยกประสาทเวชยันให้หวั่นไหวเจาะเหาะเหินเดินฟ้านะพาไรเก่งเท่าไหร่ก็ไปไม่รอดต้องจอดพระกรรมอ่ะอันนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ว่าพระโมคคัลลานะเหาะเหินเดินฟ้านะพาไรได้ไหมแต่กรรมในอดีตที่เคยอะไรไปทำอนันตฤกษ์กรรมกับพ่อแม่ใช่ไหมก็เลยต้องถูกโจรทุบตายอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดไม่งั้นก็เข้านิพพานไม่ได้เพราะไม่หมดกรรมเพราะมันเป็นอะไรอนันตริยกรรมเป็นผลตามมาเห็นไหมกรรมหนักใช่ป่ะถึงแม้จะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ต้องชดเชยถ้ายังมีร่างกายอยู่ใช่ไหมใช่ครับนั่นทีอันนี้เป็นเรื่องของบุพกรรมเหมือนตาทงตาทิพย์นี่ถ้าเกิดว่ายังมีบุพกรรมอยู่ถึงจะรู้ว่าเขาจะมาตีมาทุบนี่หนีพ้นมาไม่พ้นหรอกถ้ากรรมหนักๆนะไม่พ้นนะไม่พ้นเป็นอะไรกรรมนี่ไม่พ้นนะเหมือนพระโมคคัลลานะนะโมคคัลลานะกันนะแค่ทำให้แม่แต่ร้อนยังไม่ถึงตายถึงใจอย่างเงี้ยถ้าตายไม่ต้องเป็นไม่ต้องกันเลยนะไม่ต้องกันเลยในภพนั้นชาตินั้นห้ามอะไรสวรรค์นิพพานเลยสวรรค์นิพพานที่นิพพานเลยห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานแค่นิดหน่อยนี่เองฉะนั้นต้องชดเชยทั้งไปต้องหลายภพหลายชาติใช่ไหมครับมาชดเชยไหมครับมาชาติสุดท้ายนี่มาบวชเป็นพระไปเป็นพระมาเป็นลูกศิษย์ตีโดนตีซะอยู่นะโดนตีจะดูกระดูกแหลกเลยเห็นไหมครับเขาเรียกว่าต้องเข้าฌานประสานกระดูกเห็นไหมครับทุกวันนี้เขาอะไรเป็นโมกขลานะเขาเรียกว่าคาถาประสานกระดูกของพระโมกขลานะเขามาทำน้ำมันไม่เลยครับใครขาหักกระดูกแตกอะไรเห็นไหมก็เอานี่เนี่ยครับเอานี่มาเออโอ้
ก่อนที่วันนี้นะรายการธรรมะสว่างใจได้หมดเวลาแล้วเราขอให้หลวงพ่อสรุปมาพบกันวันพวกนี้พวกนี้ก็เป็นของหลวงพ่อหลวงกฎให้หลวงพ่อสรุปครับก็ขอให้ญาติโยมที่ฟังรายการจงมีความสุขมีความเจริญในธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ